بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโปรดประสบกับพี่น้องที่รับชมรายการและมาร่วมกิจกรรมในมัสยิดอิลมแห่งนี้นะครับในสถานีความสุขนะครับในสถานีอัรรอฟานในวันนี้ก็เป็นการสนทนาพูดคุยนะครับนักวิชาการของเรา3คนอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับที่อยู่ร่วมในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็พี่น้องทางบ้านด้วยผมอยากที่ให้การสื่อสารของเรานะเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับเพื่อที่จะทำให้ความรู้นั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่ฟังนะฮะท่านผู้ฟังที่รับชมทางบ้านก็สามารถที่จะเข้ามาในFacebook ของอาจารย์มุริดก็ได้นะครับหรือของรอบพานนะครับหลักๆนะครับก็มามีคำถามต่างๆก็สามารถที่จะมาร่วมทำรายการนะฮะร่วมในการพูดคุยในช่องทางที่เรามีอยู่ได้นะครับนะในส่วนนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับก็คือเรื่องของการทำงานจะมาอะนะครับแบบซอฮาบะนะครับการทำงานจะมาอะแบบซอฮาบะนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งหัวข้อเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะศึกษาน่าทำความเข้าใจนะครับน่าที่จะดูแบบอย่างนะครับเพราะว่าแบบอย่างที่ดีที่สุดนั่นก็คือแบบอย่างชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะนะเป็นแบบอย่างทางนำก็คือทางนำมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ผู้ที่เอาความทางนำมาใช้เป็นแบบอย่างก็คือท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสวยงามมีความครบถ้วนและมีความสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราเอาแบบอย่างนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมาเป็นต้นแบบนะครับชีวิตของเราก็จะก้าวเดินไปด้วยกับเท้าที่มีความมั่นคงนะครับท่านพี่น้องครับหัวข้อคือการทำงานญะมาอะห์แบบซอฮาบะห์ในหัวข้อเนี่ยมันมีคำที่เราต้องทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับตรงกันก่อนอยู่สองคำด้วยกันคือหนึ่งคำว่าจะมาอะนะครับกับคำที่สองคือคำว่าซอฮาบะนะครับผมนะครับอยู่กับนักวิชาการที่มีความรู้นะครับเป็นที่รู้จักของสังคมอยู่สองท่านด้วยกันนะครับขวามือของผมนะครับอาจารย์มุบารักมะฮ์มัดซอเลห์นะครับอันนี้ก็เป็นนักวิชาการซึ่งมีสถาบันในการสอนผ่านในการสอนให้ความรู้เนี่ยอยู่หลายสถาบันนะครับสถาบันหนึ่งก็คือโรงเรียนอิสลามวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านก็อยู่สถาบันอื่นๆอีกหลายสถาบันแล้วก็เป็นนักวิชาการของสังคมมุสลิมนะครับอยู่กับสื่อต่างๆนะฮะในสังคมมุสลิมอยู่หลายช่องด้วยกันหลายช่องด้วยกันอันนี้ผมไม่บอกแล้วกันว่าช่องไหนนะครับท่านพี่น้องก็เห็นคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับแล้วก็เป็นบุคคลของสังคมนะครับเดินทางให้ความรู้นะครับทั่วทั้งประเทศไทยทางภาคเหนือนี่ก็เคยไปแล้วภาคใต้ก็หลายหนนะครับภาคอีสานก็โอเคนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับก็ไปเป็นที่รู้จักนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์มุริดนะฮะตัวนี้เขาเป็นเจ้าของที่นี่อยู่แล้วนะครับนะเป็นเจ้าของที่นี่นะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่แล้วก็ฮะเป็นเจ้าที่ฮะเจ้าที่นะครับเขาก็นะฮะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะฮะอยู่ที่อยู่กับที่ไม่ค่อยได้นะครับนะบวันซืนเนี่ยนะฮะนะที่นี่มีการเรียนการสอนนะแต่เขาบอกไม่ได้นะฮะความรู้เยอะนะครับคนอื่นเขาต้องการเชิญนะฮะเมื่อวานนี้ไปไหนฮะไปที่อ่อนนุชใช่ไหมฮะที่ปันแหลงการปันแหลงนะครับแล้วก็เดินทางอยู่ตลอดนะครับในบางครั้งเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยอาจารย์บอกกูอยู่ใต้นะครับไปตอนนั้นไปร่วมกิจกรรมอะไรนะฮะที่นาทวีป่ะฮะนะที่นาทวีนะได้มากี่ล้านฮะ85ล้านไม่ใช่นะครับอาจารย์เขาไปในเรื่องราวของสอนไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเพราะอาจารย์เป็นต้นแบบในความดีงามนะครับก็เป็นที่รู้นะฮะขวัญใจของวัยหนุ่มสาวและก็วัยเลวหนุ่มสาวนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้ก็ไปคุตบะห์นะครับที่มัสยิดดาวรุ่งคอร์บินลำหินใกล้ๆแห่งนี้นะครับนะก็ได้ไประลึกนึกถึงนะฮะคนแก่คนเฒ่าน้ำตาซึมฟังแล้วน้ำตาซึมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวคนเด็กๆนะฮะเด็กๆเขาได้ไปฟังไปปุ๊บแล้วเนี่ยเขาบอกต้องอย่างนี้นะครับพอฟังเสร็จเรียบร้อยตะก่อนแล้วพวกเด็กๆเนี่ยฟังคุตบะห์แล้วนะครับ
พอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แสดงความเข้าใจจงออกนอกหน้านะฮะพอขึ้นฟังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับหัวตกครับเข้าใจครับเข้าใจครับนะจะมาตื่นอีกทีนะจะมารู้อีกทีนึงตอนช่วงคุณบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของกมัดแล้วเพิ่งจะลุกขึ้นนะครับแต่นี่เขาตื่นตาตื่นใจนะฮะเด็กๆที่เขาบอกกล่าวกันมาบอกตื่นตาตื่นใจตื่นอยู่ตลอดนะครับอาจารย์พูดอะไรแล้วเขาก็มันเป็นอะไรที่เขาสัมผัสได้นะเขาเอาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้นะครับอาจารย์บุริศนะครับทิมเสนนะครับซึ่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันท่านพี่น้องครับณตอนแรกนี้เราทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าจมะคืออะไรนะฮะเราต้องเข้าใจนะบางคนรู้บอกว่าจมะใช่รู้จักนะครับจมะคืออะไรครับวันศุกร์คือวันศุกร์นะใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนะจมะมาจากคำว่าจมะจมะนี่แปลว่ารวมเอาดีกว่านะครับวิทยากรที่อยู่ข้างผมเนี่ยจะมาคลี่นะครับว่าจมะมันคือวันศุกร์หรือเปล่าหรือจมะมันคืออะไรที่แล้วหลายๆคนบอกว่าทำงานต้องเป็นจมาอะนะนะไม่ใช่จุมาอะนะเป็นจมาอะมันไอ้คำว่าจมาอะนี่มันคืออะไรแล้วเข้าใจตรงกันก่อนครับขอเชิญข้างขวาผมก่อนนะครับอาจารย์โมบารักครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับท่านอาจารย์มุรีดท่านผู้ดำเนินรายการอาจารย์มาลิกหวังสมัครพี่น้องที่อยู่ณมูลนิธิรอฟฮานนะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังติดตามเราทางไลฟ์สดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มาพบกันนะครับในบรรยากาศสบายๆเช้าวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเมื่อคืนนะครับเราก็มีกิจกรรมร่วมกันที่นี่นะครับแล้วก็มีมากันเป็นร้อยชีวิตนะครับมีหลายชีวิตด้วยกันที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่เนื่องจากว่ามีนักวิชาการนะครับรุ่นปุโรหิตนะครับที่ถือว่าเป็นมหาปุโรหิตเลยเป็นนักวิชาการนะครับเป็นแม่ทัพธรรมที่เป็นรุ่นปุโรหิตแล้วนะครับที่เราได้รู้จักกันก็คืออาจารย์มุสตอฟาแล้วก็อาจารย์อินยาสนะครับหลังจากนั้นช่วงเช้าก็คือเช้าเนี่ยนะครับคนที่อยู่เฝ้ารอฐานนะครับเฝ้าฐานอยู่ที่นี่นะครับก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นมาทานอาหารกันนะครับทานกาแฟกันดื่มกาแฟกันนะครับแล้วก็มาช่วงเช้าผมก็ได้แอบดูนะครับแวบๆที่คือต้องติดตามข่าวนะครับความเคลื่อนไหวของมูลนิธินะมาเช้าก็ได้แอบดูอาจารย์มุรีดแล้วก็บังรอมัดอาจารย์มาลิกนะครับมาถึงช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราได้สัญญากันเอาไว้นะครับช่วงของเช้าวันอาทิตย์นะครับหัวข้อของเราที่อาจารย์มาลิกได้เกริ่นนำแล้วนั่นก็คือเรื่องของการทำงานนะครับแปลเป็นการทำงานแบบญะมาอะห์ของซอฮาบะห์ท่านอาจารย์มาลิกได้ถามนะครับถึงความหมายของคำว่าญะมาอะห์เพราะว่าหัวข้อของเราเป็นภาษาอาหรับนะครับเป็นภาษาอาหรับมีทั้งคำว่าญะมาอะห์แล้วก็มีทั้งคำว่าซอฮาบะห์แต่ว่าในส่วนของผมนะครับก็คงจะให้นิยามนะครับของคำว่ายะมาอะห์ในเบื้องต้นว่าทำงานแบบไหนทำงานยะมาอะห์เดี๋ยวพี่น้องนะครับเพราะว่ารายการของมูลนิธิรอฟฮานเราเนี่ยคนชมกันนะครับทั่วแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมก็ติดตามชมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดีที่อาจารย์มาลิกได้ถามนะครับว่ายะมาอะห์คืออะไรเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับความเข้าใจนะพี่น้องต่างศาสนิกก็จะได้รับทราบด้วยหรือว่าพี่น้องมุสลิมบางคนที่ไม่ได้สันทัดในเรื่องของภาษาอาหรับก็จะได้รู้ว่ายะมาอะห์เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นชื่อของกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อของนิกายหนึ่งนะครับไอ้ยะมาอะห์นี่มันเหมือนกับชีอะห์ไหมนะมันเป็นยังไงเราก็ได้รู้กันนะครับคำว่ายะมาอะห์เราได้ยินกันคุ้นหูนะครับมันหมายถึง
ลุ่มนะครับหมายถึงอัลอาดาดุลกะซีรมินันนาสนะครับจำนวนที่มากจากมนุษย์นะครับจำนวนที่เยอะๆของมนุษย์เวลามารวมกันเนี่ยก็คือตั้งแต่2คน3คนขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่ายะมาอะห์นะครับอันนี้อัลอาดาดุลกะซีรนะครับจำนวนที่เยอะหรือตออิฟะตุมมินันนาสกลุ่มหนึ่งจากมนุษย์นะครับที่มารวมตัวกันเยอะเราก็เรียกว่ายะมาอะห์เหมือนกับในขณะที่เราอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับเราก็เรียกว่ายะมาอะห์ละนะมียะมาอะห์ที่มานั่งฟังมีกลุ่มหนึ่งจากพี่น้องของเราเนี่ยมานั่งฟังอันนี้คือความหมายนะครับคำว่ายะมาอะห์นะครับแต่ว่าการมารวมนี้นะครับคำนิยามก็คือการมารวมเนี่ยหมายถึงการมารวมยัจมูฮาก็รดุนวาฮิดุนมารวมกันโดยมีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับมารวมโดยมีเป้าหมายอย่างเดียวกันเอาวันนี้เรามารวมกันเพื่ออะไรอ่ะมารวมยะมาอะห์แล้วก็มารวมมีเป้าหมายไหมหรือว่านึกจะมาก็มานั่งกันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรน้ำหกกระจกแตกคุณมุสฟาพูดนะมานั่งคุยไม่ได้มีสาระไม่ได้มีอะไรนะน้ำหกกระจกแตกเปล่ามารวมกันโดยมีเป้าหมายคือการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของศาสนาฉะนั้นยะมาอะห์คือการรวมตัวของคนนะส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งที่มีเป้าหมายในการรวมตัวเรียกว่ายะมาอะห์การรวมตัวของเราวันนี้ก็คือมารวมเพื่อการเรียนรู้นะมีจุดประสงค์อันเดียวกันแล้วก็คำว่ายะมาอะห์เนี่ยนะครับมีมากมายเลยเป็นคำพูดนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เป็นหะดีษก็มีเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยนะเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงกอรีซะถึงเขาเรียกสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ชอบอยู่คนเดียวนะครับไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เป็นกลุ่มๆโดยเฉพาะอย่างนี้เรามักจะได้ยินกันเป็นประจำเลยศัพท์ทางด้านภาษาเขาบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมก็คือต้องอะไรต้องมีสังคมอยู่มีกลุ่มที่จะอยู่นะครับอยู่กันเป็นสังคมอันนี้ธรรมชาติของมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์และพระองค์ก็ทรงปลูกฝังกอรีซะอันนี้เอาไว้ให้อยู่ในหัวจิตหัวใจของอะไรของมนุษย์ในสัญชาตญาณของมนุษย์นะโดยให้มีการสอดรับกันในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการใช้ชีวิตธรรมดาพระองค์ทรงรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยชอบอยู่เป็นกลุ่มๆไม่ชอบอยู่คนเดียวนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพอเราหันไปมองในเรื่องของการทำอิบาดะห์เราก็จะเห็นว่าอิบาดะห์ในส่วนมากเลยเนี่ยอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงใช้ให้ทำเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มให้ทำเหมือนกันพร้อมๆกันอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนก็เป็นกลุ่มนะครับเป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการละหมาดอาจจะลงมาเป็นรายอะไรรายบุคคลแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดส่งเสริมให้เราละหมาดเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์เห็นไหมครับฉะนั้นนี่คืออะไรพระองค์ทรงรู้ในเรื่องของสัญชาตญาณของมนุษย์รู้กอรีซะห์ของมนุษย์ว่าเราเนี่ยต้องอะไรต้องรวมตัวต้องอยู่กันในเรื่องของอิบาดะห์ก็จะเป็นอิบาดะห์ที่ส่วนมากเนี่ยทำกันโดยรวมๆกันนะครับให้พี่น้องได้สังเกตดูนะมีหะดีษนะครับที่พูดถึงเอาไว้เรื่องของยะมาอะห์เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอะลัยกุมบิญะมาอะห์ให้พวกเราเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับให้อยู่กันเป็นกลุ่มๆนะฟะอินนะมายะกุลุซิบุมินันกอนมินกอซียะบอกว่าสุนัขเนี่ยมันจะกัดจะกินนะแกะแพะที่แตกกลุ่มแตกฝูงออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับพูด เป็นการเปรียบเปรยที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการรังสรรค์การจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการรวมตัวเนี่ยดีกว่าการทำเป็นอะไรเดี่ยวๆต่างคนต่างทำนะครับและในหะดีษมากมายเลยในส่งเสริมในเรื่องของอิบาดะห์ก็ทำให้เป็นกลุ่มนะหรือเนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เนี่ยนะพูดเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยอยู่อะไร
อยู่กันเป็นกลุ่มนะเพราะว่าอะไรให้ไปดูนะเนี่ยเป็นการเขาเรียกเป็นการปลูกฝังให้เรารู้ว่าอาหรับในยุคอดีตเนี่ยนะเรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยชีวิตของอาหรับก็คืออยู่กับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะบรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่กับอะไรฝูงแพะฝูงแกะเป็นส่วนมากดูแลแพะดูแลแกะเพราะนั้นไอ้แพะแกะที่มันออกนอกกลุ่มมักจะได้รับอันตรายเป็นการเปรียบเปรยให้รู้ว่าเราก็ควรที่จะอะไรทำอะไรเนี่ยจับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ผลที่อะไรผลในการที่จะทวีคูณหรือว่ามากขึ้นและก็สำเร็จนั้นคือการทำงานกันเป็นญะมาอะห์เราก็จะเห็นนะครับว่าในยุคในอดีตเนี่ยนะครับหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคนที่ทำงานเนี่ยมักจะมีทีมงานในการทำงานเพราะว่าอะไรผลสำเร็จนั้นมันจะอยู่ร่วมกันนะครับรอซูลจึงบอกนะบอกว่าอะไรให้เราเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มหรือว่าในเรื่องของมุบายะเนี่ยนะครับมีหะดีษที่รายงานมาพอเวลาบรรดาซอฮาบะห์จับมือเอามือจับรวมกันเนี่ยนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะว่าอะไรยะดุลลอฮ์ฟาวกะไอดีฮิมนะบอกว่ามือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือมือของพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ฟะอินนะยะดัลลอฮิมันยะมาอะมือของอัลลอฮ์นั้นจะอยู่กับอะไรอยู่กับกลุ่มอยู่กับคนส่วนมากอยู่กับมือส่วนมากนั่นก็คือการได้รับการช่วยเหลือการดูแลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของคำว่ายะมาอะนะครับก็คือการทำงานกันอยู่กันแบบเป็นกลุ่มๆก่อนครับในเบื้องต้นครับท่านมาลิกญะซาคุมุลลอฮ์ขอบคุณญะซานะครับท่านพี่น้องก็คงจะเข้าใจตรงกันนะครับญะมาอะห์นั่นก็คือคนหลายๆคนมารวมกันนะครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็ศาสนาก็ส่งเสริมให้เรานั้นได้ทำงานร่วมกันนะครับการทำงานหลายๆคนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเพิ่มพูนในเรื่องของผลบุญนะครับการละหมาดคนเดียวท่านพี่น้องทราบอยู่แล้วละหมาดคนเดียวได้1นะครับละหมาดญะมาอะห์คือ2คนขึ้นไปเนี่ยมันยกฐานะจาก1เนี่ยเป็น25เป็น27เท่าแล้วยิ่งมากผลบุญก็ตามตัวนะครับเงาตามตัวนะครับในเรื่องของญะมาอะห์แล้วก็อาจารย์นะครับตอนท้ายอาจารย์มุบารอกก็บอกว่านะยะดุลลอฮ์ฟาวกะไอดีฮิมนะครับประหัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามือของพวกเราตะอาลานั้นอยู่เหนือมือของนะพวกเขาทั้งหลายหรือพวกท่านทั้งหลายนะครับหมายความว่าเมื่อเรานั้นหลายๆคนนั้นได้ประสานได้สนับสนุนทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็อยู่บนเหนือการช่วยเหลือทำให้กิจการงานต่างๆเหล่านี้นะสำเร็จสำริดผลได้โดยง่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีเดี๋ยวองค์ประกอบนะครับส่วนต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวในรอบต่อไปนะครับอาจารย์มุบารอกก็คงจะมาคลี่ปมขยายปมนะครับในส่วนต่างๆให้เรานั้นได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับท่านพี่น้องครับดังที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าในหัวข้อที่เราได้พูดกันในวันนี้คือการทำงานญะมาอะห์แบบซอฮาบะห์เรื่องของญะมาอะห์เนี่ยเรารู้แล้วก็คือเรื่องการกลุ่มก้อนการทำงานกลุ่มก้อนแต่ซอฮาบะห์ล่ะครับซอฮาบะห์มีความหมายเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยได้ยินคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยอิหม่ามทั้ง4อิหม่ามทั้ง4นะคืออิหม่ามอะไรครับอิหม่ามฮานาฟีนะครับอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามอะห์มัดเป็นซอฮาบะห์หรือเปล่านะคือนักวิชาการต่างๆแล้วเนี่ยนะหรือที่เราได้ยินนะครับคุลิฟะห์รอชิดูนน่ะอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเป็นซอฮาบะห์หรือเปล่าคำว่าซอฮาบะห์นี่มันหมายความว่าไงหรือนักวิชาการต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของหนังสืออิหม่ามนะวีนี่เป็นต้นนะครับท่านนั้นเป็นอุลามะห์ที่คุ้นหูกันดีอยู่นะครับผลงานของท่านเนี่ยมีมากมายอายุของท่านไม่เยอะนะฮะแต่ผลงานท่านมีมากมายเลยนะครับในเรื่องของตัฟซีรก็ดีในเรื่องของฟิกก็ดีในเรื่องของจริยธรรมต่างๆก็มีเป็นซอฮาบะห์หรือเปล่าเพราะนั้นท่านพี่น้องในส่วนนี้ก็อยากที่จะให้อาจารย์มูริดเนี่ยได้ตีกรอบในเรื่องของซอฮาบะห์นะครับว่าซอฮาบะห์นั้นเป็นมีความหมายว่าอย่างไรนะแล้วท่านเหล่านี้เป็นต้นแบบอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเอาตอนนี้ในเรื่องของความหมายซอฮาบะห์ก่อนครับเรียนเชิญครับท่าน
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องก็จะเห็นว่า3คนเรามีไมค์ตัวเดียวนะครับนะฮะถ้าทางบ้านเห็นก็จะบริจาคมาก็ไม่มีใครว่านะครับนะหรือว่าบริจาคอีละนะฮะก็เรามากันอย่างกันเองกันเองเมื่อวานนี้ก็พี่น้องก็มากันคืนนะครับคือวัฒนธรรมของเราเนี่ยมักจะฟังบรรยายกลางคืนนะอาจารย์เนาะอาจารย์มุบารอกนะครับก็เราก็มีทั้งกลางวันกลางคืนให้กับพี่น้องเสาร์สุดท้ายเนี่ยมีโดยตลอดนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็มีบรรยายนะครับวันเสาร์นี่เป็นอบรมถ่ายรูปจะเสือกเกือบ50คนแล้วมั้งครับเนี่ยนะฮะจะทะลุเป้ามากนะครับอ่ะพี่น้องมาเรียนถ่ายรูปจากมือถือนี่นะครับก็ฟรีด้วยอาหารก็ฟรีนะฮะเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่เราพานมีนะครับนะฟรีตลอดวันนี้ก็มีอาหารเลี้ยงก็ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีการอภิปรายแบบนี้ในช่วงเช้าอย่างเดียวพี่น้องรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรด้วยนะฮะอาทิตย์หน้าก็มากันนะครับ เดี๋ยวรายการของเราจะเป็นอย่างนี้ตะกี้หัวข้ เราจะคุยกันหัวข้อบอกว่าการทำงานญะมาอะห์นะครับแบบซอฮาบะห์ตะกี้ความหมายของญะมาอะห์จบแล้วนะคุ้มค่าน้ำมันพี่น้องแล้วนะครับนะเลิกนะมาพ่อศักดิ์ชัยนะมาไกลนะฮะก็ทีนี้ดูความหมายเสร็จเราจะดูว่าวิธีการทำงานอย่างซอฮาบะห์อย่างไรนะเรานี่มีผอ.ศักชัยก็มีผอ.สันมานที่ทำอนุบาลนะครับของเรานี่ก็เป็นกลุ่มญะมาอะห์เหมือนกันอาจารย์มุบารอกนี่เป็นปอนะด้วยซ้ำเป็นโรงเรียนฉะนั้นก็เป็นญะมาอะห์นะทีนี้เราจะมาดูว่าความหมายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราลงรายละเอียดนะสนุกแน่นะครับสำหรับชาวนี้นะครับแต่เราก็มีเวลาแค่ประมาณโดย2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับอามานะของเรา3คนเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีของอาจารย์นาเซนะครับกับคุณมุตฟาเนี่ยมาสนทนากันเสวนากันนะครับแล้วก็ผมนี่จะมีบรรยายที่เดี๋ยวไปที่คูขวาอีกนะฮะซอยที่เท่าไหร่นี่ลืมแล้วนะ เดี๋ยวไปหาดูนะไปขับหาดูคงเจอสักซอยนึงนะครับความหมายของซอฮาบะห์นี่ง่ายๆนะพี่น้องไม่ยากนะอุลามาเขาอธิบายคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยเยอะมากนะครับแต่บทสรุปเอาถามพี่น้องก่อนใจร่มๆนะอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์ไหมเป็นไหมเป็นอบูยะฮันเป็นไหมไม่เป็นอันนี้ขัดแย้งกันแล้วนะฮะดีได้นั่งคนละโต๊ะนะดีว่านั่งคนละโต๊ะนั่งแถวเดียวกันเดี๋ยวมีปัญหานะฮะเดี๋ยวแล้วมุตฟานี่ตัวเปิดด้วยเราก็จะมีมาตรฐานอย่างนี้คนนี้ว่าได้คนนี้ไม่ได้ถูกไหมเอ้าก็เอามาตรฐานที่อุลามะขออธิบายคำว่าซอฮาบะห์แล้วพี่น้องก็เอาคำนิยามเนี่ยไปจับนะฮะซอฮาบะห์เนี่ยคือบุคคลที่เป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมนะแล้วก็เห็นนบีคุยกับนบีสัมผัสกับนบีแล้วตายในสภาพที่เป็นมุสลิมนั่นเรียกซอฮาบะห์มีบางคนบอกว่าตอนที่เห็นนบีตอนอายุยังเด็กยังนั่งตักนบีแล้วก็นบีเสียชีวิตก่อนจะอะเกนบาเล็กเนี่ยเขาจะมีขัดแย้งกันนั่นวางไว้เอาที่ตรงๆเลยนะครับซอฮาบะห์คือบุคคลที่เป็นมุสลิมเจอพบคุยกับนบีและตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเอ้าถามพี่น้องตอบใหม่นะอิหม่ามฟูอาดนะตกลงอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์มั้ยอ๋อเขาเปิดอะอบูยะฮันน่ะเป็นไหมทิกตอกเป็นไหมอบูตอเลบอ้าวไม่เป็นเพราะไม่ใช่มุสลิมตัวเองก็ไม่ใช่มุสลิมนะตอนที่แต่เจอนบีไหมโอ้โหญาตินบีด้วยซ้ำปกป้องนบีทุกประการบอกนักเลงหน้าไหนก็ตามในหมู่กอฮ์เนี่ยนะมีปัญหากับนบีอบูตอเลบออกหน้าเลยตอนที่อบูตอลิบจะเสียชีวิตนบีบอกกล่าวชาฮาดะห์นะเดี๋ยวฉันจะเอาคำชาฮาดะห์เนี่ยไปอวดอัลลอฮ์ไปเสนอกับอัลลอฮ์อบูละฮับอบูยะฮันอยู่อีกฝากหนึ่งบอกว่าถือรูปเจเวตท่านจะทิ้มพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านหรืออบูตอลิบก็หันมาหานบีนบีบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ไปหาฝั่งนู้นก็ชูเจเวตอยู่สุดท้ายอบูตาเลบตายในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมฉะนั้นอบูตาเลบเป็นซอฮาบะห์มั้ยไม่เป็นนี่นะประมาณนี้นะง่ายๆนะได้เข้าใจง่ายๆจะได้เข้าเนื้อหาว่าอ๋อซอฮาบะห์เป็นงี้คนที่ไม่ทันซอไม่ทันนบีแต่ทันซอฮาบะห์เรียกตาบีอีนเอาใหม่นะคนที่ไม่ทันนบีเนี่ยแต่ทันซอฮาบะห์เนี่ยเรียกตาบีอีนคนที่ไม่ทันซอฮาบะห์ทันตาบีอีนเรียกตาบีอิตตาบีอีนอบูฮานิฟะซึ่งเป็นนักฟิกคนแรกเนี่ยฮะที่มีโด่งดังที่ยอมรับมี4ท่านอบูฮานิฟะเนี่ยเป็นตาบีอีนมั้ยเป็นมั้ยจะเห็นซอฮาบะห์มั้ยฮะตามรายงานเนี่ยอบูแต่ใครเอาเลยลืมเลยอบูฮานิฟะเนี่ยครับเกิดมานะขี้ลืมนะฮะผมนี่ชอบวิจัยของฝรั่งเขาบอกว่าคนที่ขี้ลืมมักฉลาดผมก็ใช้มุกนี้โดยตลอดนะผมก็ใช้มุกนี้โดยตลอดแล้วก็ฝรั่งเขาวิจัยว่าโต๊ะทำงานที่รกๆเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนเก่งแบบรกๆหาไม่เจอเนี่ยตัวเองจะได้จำอ๋ออยู่ใต้ตรงนี้นู้นนะไอ้นี่แม็กอยู่ตรงนี้คนนี้เขาเรียกทำงานเก่งผมก็ใช้มุกนี้มาโดยตลอดอบูฮานิฟะไม่ใช่ตาบีอินนะครับเป็นตาบีอิตตาบีอินแต่เฉียดเฉียดท่านเกิดมาอายุ10ขวบซอฮาบะห์คนสุดท้ายตายเฉียดเฉียดแต่ว่าได้เขาเรียกได้บารากัตได้บารมีเยอะเลยนะครับนั้นอบูฮานิฟะเนี่ยจะได้ความใกล้ชิดซอฮาบะห์สูงแต่ยังไม่เป็นตาบีอินนะเป็นตาบีอิตตาบีอินส่วนตาบีอินเนี่ยเจอซอฮาบะห์แต่ไม่เจอนบีนะสรุปตรงนี้นะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์มุบารอกก็จะพูดว่าวิธีการทำงานยามาแบบซอฮาบะห์เป็นยังไงแล้วผมก็จะพูดว่าวิธีการทำงานแบบซอฮาบะห์เป็นยังไงนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับสำหรับคำนิยามคำว่าซอฮาบะห์และคำนิยามคำว่ายามานะครับครับสรุปนะฮะซอฮาบะห์นั้นก็คือคนที่อีมานศรัทธาต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนที่ไม่เห็นเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าหากว่าเห็นทันกับซอฮาบะห์ก็จะเป็นตาบีอีนถ้าไม่ทันก็เป็นนะตาเบียตาบีอีนคือมีอายุร่วมกับตาบีอีนน่ะก็เป็นตาเบียตาบีอีนตาบีอีนแปลว่าอะไรครับตาบีอีนมาจากคำว่าตาบีอะตาบีอะแปลว่าตามก็คือรุ่นต่อมานะครับและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับรองนะครับว่าชนที่ประเสริฐที่สุดก็คือรุ่นของท่านรอซูลรุ่นถัดมาก็คือซอฮาบะห์นะรุ่นถัดรอซูลก็คือซอฮาบะห์นะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็คือตาบีอีนและรุ่นถัดมาก็คือตาบีอะตาบีอีนเพราะนั้นทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่มีแบบอย่างแนวทางนะครับถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็นำเอาชีวิตของเขาเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานแนวทางในการปฏิบัติได้และมันมีเรื่องราวต่างๆที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ผมขอสรุปคำพูดของอาจารย์มูริดนะครับคนที่เป็นซอฮาบะห์1อีหม่านนะอีหม่านก็คือเป็นมุสลิมนะ2ก็คือคนที่เห็นท่านรอซูลนะหรืออยู่ร่วมสมัยท่านรอซูลนะบางคนอาจจะไม่เห็นเพราะถ้าหากเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าซอฮาบะห์มุฮาดารูนก็คือคนที่เห็นน่ะร่วมสมัยเห็นเนี่ยได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ร่วมอยู่แต่ถ้าหากไม่เห็นน่ะก็เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันแต่กอยบูนไงฮะก็คือไม่ได้อยู่ร่วมอย่างเช่นนายาชีเงี้ยท่านรู้จักนายาชีมั้ยนายาชีคือกษัตริย์อภิสิเนียนะที่อีหม่านศรัทธาท่านรอซูลแล้วอยากจะเห็นท่านรอซูลเดินทางมาหลังจากท่านนบีฮิจเราะห์จากนครมักกะฮ์แล้วมาสู่นครมดีนะห์อยากจะเห็นท่านรอซูลเดินทางมาแต่เสียชีวิตในระหว่างทางนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันแต่ซอฮาบะห์นั้นไม่ได้เห็นหน้าท่านรอซูลนะครับนะซึ่งตามประวัตินะฮะซอฮาบะห์เนี่ยมีคนก็คิดนะว่านะมีคำถามนะว่าซอฮาบะห์มีกี่คนนะในยุคสมัยท่านรอซูลมีกี่คนนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของสมมติประชากรเรื่องอะไรต่างๆก็กะคาดเดาเอานะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นการคาดเดานะท่านมีน้องใจร่มๆนะอย่าคิดว่ามันจำนวนเป๊ะๆนะท่านเขาคำนวณจากการที่บรรดาผู้คนที่เขามาประกอบพิธีฮัจญ์จุดวดานะนะครับว่ากี่คนเขาประเมินนะว่าการประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งแสนไม่มี
การรวมตัวในเรื่องราวของศาสนาครั้งใดที่แบบอิสลามนะที่มันรวมตัวกันได้มากถึงขนาดนี้ 100,000 คนและคนที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆนี่ประมาณ 40,000 เพราะนั้นเขาบอกมีประมาณ 140,000 แต่พี่น้องครับไม่ใช่เป๊ะตามนี้นะฮะอันนี้นับประวัติศาสตร์เขาว่าเขาการคาดคะเนมาเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีประมาณ 140,000 คนประมาณ 100,000 คนนี่ได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินได้ฟังนะครับได้มีใช้ชีวิตสัมผัสแล้วซอฮาบะห์เนี่ยเขามีหลายรุ่นนะรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นที่มีชีวิตใกล้เคียงท่านรอซูลหรือว่าแก่กว่าท่านรอซูลเนี่ยซอฮาบะห์รุ่นใหญ่นะครับคาริกิบะห์ซอฮาบะห์นะครับก็คือเรื่องของอบูบักรอุมัรเนี่ยก็ถือว่ากิบะห์ซอฮาบะห์เพราะว่าท่านนบีจากไปแล้วเนี่ยอายุเขาเท่าไหร่ครับ50ปีอัพทั้งนั้นนะครับแต่อาลีเนี่ยท่านอาลีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับเป็นชะบาบท่านนบีเสียชีวิตไปในอายุประมาณ30เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าหากท่านพี่น้องรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะตอบข้อสงสัยต่างๆของกลุ่มมุสลิมของอีกกลุ่มนึงที่เขามีความคิดต่างในเรื่องของการเป็นผู้นำได้บรรดาท่านอบูบักรอุมัรเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุณตอนช่วงนั้นช่วงที่ท่านนบีจากไปเนี่ยนะ60ปีนะประมาณ60ปีนะ50ปี60ปีขึ้นไปแต่อาลีแค่30เพราะนั้นในเรื่องของการเป็นผู้นำภาวะของการเป็นผู้นำภาวะของการที่ร่วมมีชีวิตร่วมท่านนบีด้วยความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยแน่นอนมันยิ่งมีความมั่นคงมีความแตกฉานอยู่พื้นฐานของการศรัทธานะครับท่านพี่น้องครับสรุปอีกทีนะครับซอฮาบะห์คือคนที่อีหม่านศรัทธาเห็นท่านรอซูลมีชีวิตอยู่ร่วมท่านรอซูลแล้วก็เสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับมุซัยลิมะห์อัลกะซาบเนี่ยเขาอีหม่านศรัทธานะอีหม่านศรัทธาต่อท่านรอซูลพอท่านรอซูลจากไปมันครับตั้งตนเป็นนบีเลยและเขาเสียชีวิตโดนสังหารนะครับโดนสังหารในสภาพที่เขาเป็นอะไรครับเป็นคนอ้างตนเป็นนบีเป็นซอฮาบะห์มั้ยไม่ใช่ครับเพราะนั้นคนที่เป็นซอฮาบะห์ต้องตายในการเป็นอีหม่านศรัทธาท่านรอซูลด้วยนะครับอันนี้คือนิยามศัพท์ของคําว่าซอฮาบะห์ท่านพี่น้องครับดังที่ผมได้บอกไปแล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีมากมายมีเยอะเป็นแสนท่านแต่ที่ถูกถ่ายทอดมาให้กับเราที่เป็นวิถีในการปฏิบัติเนี่ยนะครับที่ท่านรอซูลบอกว่าคนที่ดีที่สุดนะรุ่นที่ดีที่สุดนั้นคือรุ่นของฉันก็คือรุ่นที่คนเห็นฉันในเรื่องราวของอัลกุรอานที่ลงมาสู่ในการปฏิบัติที่จริงอัลกุรอานเนี่ยลงมาในเรื่องราวของซอฮาบะห์นี่มากเราจะเห็นนะเรื่องราวว่าคนนู้นทำนี้คนนี้นี้มีปัญหานู้นมีปัญหานี้อัลกุรอานตกบันทึกมามันก็คือลงมาในชีวิตของซอฮาบะห์นี่แหละแต่ท่านนบีเนี่ยได้วางแนวทางในการดำเนินชีวิตกับซอฮาบะห์นี่อย่างไรเพราะนั้นมันก็มีรูปแบบและรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะยิ่งการทำงานจะมาการทำงานกับอะไรครับกับผู้คนเนี่ยกับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาทำงานกันอย่างไรซึ่งหัวข้อนี้อาจารย์มุบารอกก็จะเป็นบุคคลที่จะมาถ่ายทอดในเรื่องราวของซอฮาบะห์แล้วก็ในกรอบของท่านนบีที่ได้ทำงานไว้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับในส่วนการทำงานของในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยทำงานโดยมีกรอบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์ที่อยู่ในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซอฮาบะห์เนี่ยทำงานง่ายเพราะว่ามีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ควบคุมมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่เข้าใจกันซอฮาบะห์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในการทำงานของในยุคซอฮาบะห์เนี่ยแทบจะไม่พบเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีที่กลับนะครับมีที่กลับในการทำงานแล้วก็ทำไปตามที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้วางรูปวางกรอบเอาไว้สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยแบบและก็กรอบในการทำงานในอดีตในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยยังเป็นแบบอย่างล่วงเลยมาจนกระทั่งยุคของพวกเรานะครับยังเป็นแบบอย่างและถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ยึดถือแบบอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
การทำงานของเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยจะเป็นงานที่มีคุณภาพอย่าตากุมุลลอครับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ได้รับความสำเร็จท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางกรอบเอาไว้เนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยนะครับในหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับพูดเอาไว้กรอบในการทำงานเนี่ยมีอยู่4ประโยคเอง4คำเองนะครับวางรูปแบบของการทำงานเพราะแน่นอนในญะมาอะห์เนี่ยมันต้องมีอะไรต้อง1เนี่ยนะครับต้องมีผู้นำนะครับกลุ่มการทำงานเนี่ยต้องมีผู้นำกลุ่มมีประธานนะครับเหมือนกับการทำงานของเราในมูลนิธิรอฟานเนี่ยมีผู้นำแล้วก็มีผู้ตามนะครับในการทำงานแล้วก็เนื้อหาของงานเนี่ยและถ้าหากว่าเราเดินไปแบบนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าใครที่เป็นผู้นำแล้วก็ใครที่เป็นผู้ตามใครที่ได้รับอามานะห์มอบหมายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานให้เต็มศักยภาพของตัวเองนะครับงานก็จะมีคุณภาพแล้วงานก็จะมีระบบมีระเบียบในการทำงานนะครับผมจำได้นะครับอาจารย์มาลิกอาจารย์มูรีดนะครับจำได้ว่าท่านพระท่านจุลานะครับจุลาคนก่อนท่านจุลาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าสังคมที่จะเจริญเนี่ยนะหรือว่าจะไม่เจริญเนี่ยจะมีคนอยู่4ประเภทด้วยกันนะจะมีคนอยู่4ประเภทอาจารย์มาลิกไม่ทราบอาจารย์มาลิกจะได้ผ่านหูตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็คือ1คนมีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่นะครับเนี่ยไม่เจริญมีหน้าที่นะครับแต่ไม่ทำหน้าที่ไม่เจริญ2คนไม่มีหน้าที่กลับมาทำหน้าที่ก็ไม่เจริญนะครับไม่เจริญ3คนมีแค่เพียง1หน้าที่แต่ทำเกินหน้าที่ก็ไม่เจริญเห็นไหมครับไม่เจริญสังคมไหนก็ตามเนี่ยเพราะกรอบตรงเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดของคนธรรมดานะครับเป็นปุถุชนเนี่ยเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่เราสามารถที่จะเอามาอะไรเอามาเป็นข้อคิดได้สังคมที่มันป่วนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะคนไม่รู้หน้าที่ใช่ไหมคนมีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่คนไม่มีหน้าที่แต่กลับมาทำหน้าที่มันก็เลยยุ่งกันไปหมดเลยคนมี1หน้าที่ทำมากกว่าทำเกินหน้าที่นะครับมันก็ยุ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจการไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมุสตาฟาบอกฉันเป็นโฆษกเห็นไหมฉันเป็นคนดำเนินมาเสิร์ฟน้ำชาเกินหน้าที่แล้วเราก็พิจารณาเอานะว่าตรงนี้เกินหน้าที่หรือเปล่าหรือว่ามันเกินเนี่ยมันเกินเรื่องอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเกินแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรไหมหน้าที่ของเราทำอย่างนี้แต่ว่าเราทำคิดมาเอานู่นมาเสิร์ฟเอานี่มาเสิร์ฟนะครับไม่ใช่รับพานจะไม่เจริญเพราะมุสตาฟาไม่ใช่นะถ้าทำแบบนี้เจริญนะเพื่อให้พิจารณาตามบริบทของมันก็แล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคำพูดของคนธรรมดาผมก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าคนธรรมดาพูดก็มีถูกแล้วก็มีผิดเพราะว่าไม่ได้วะฮีไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับรองนะครับว่ามายันติกวานินฮาวานะว่ามุฮัมมัดเนี่ยพูดโดยที่ไม่ได้พูดแบบอันไหนไม่ได้พูดอะไรเลยนอกเสียจากว่าไม่ได้พูดจากอารมณ์ที่พูดอินวะอิลลาวะฮูยูฮาแต่คนธรรมดาพูดไม่ได้วะฮีมันก็มีถูกแล้วก็มีผิดเพราะฉะนั้นมันอาจจะใกล้เคียงเหมือนกันด้วยเหตุนี้ในกลุ่มในองค์กรเนี่ยต้องวางนะครับวางเอาไว้ว่า1ใครเป็นผู้นำจะต้องทำอะไร2รองลงมาเนี่ยใคร3นะครับใครจะทำอะไรบ้างนะมันจะไม่ยุ่งเพราะสังคมที่มันยุ่งอยู่เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำเกินหน้าที่เราหรือเปล่าให้เราคิดอย่างนั้นนะครับก็ต้องวางเพราะฉะนั้นหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับแค่เพียง4ประโยคเท่านั้นบอกว่าบอกถึงเรื่องของการทำหน้าที่เพราะว่าคนในยุคซอฮาบะห์ทำงานส่วนมากก็คงไม่ได้ไปขนอิฐขนปูนไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือการเผยแพร่การดะวะนะครับการดะวะแล้วก็การประกอบอาชีพตามอะไรตามบริบทของแต่ละคนแต่ละคนท่านรอซูลจึงให้กรอบเอาไว้ว่ายัสซิรอวะลาตุอัสซิรอหะดีษนี้เนี่ยนะครับส่งหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมุอัซบินยาบันกับอบูมุซานอัชอารีไปทําหน้าที่ที่เยเมนนะครับไปทําที่หน้าที่ไปดะวะห์ที่เยเมนแล้วก็กําชับ
รอซูลกำชับเองว่ายัสซิรอเวลาไปพูดไปสอนอะไรสอนง่ายๆไม่ได้สอนมักง่ายนะครับสอนให้สอนง่ายๆก็คือสอนให้เรื่องการปฏิบัติเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องพูดให้เขาฟังง่ายๆนะยัสซิรอวะลาตุอัสซิรอท่านทั้งสองอย่าไปสอนแบบยากๆให้กับเขานะครับจะสอนยังไงนั่นคือวิธีการในการทำงานนะครับบัชชิรอวะลาตุนัฟฟิรอแล้วก็เอาข่าวดีไปบอกเอาข่าวดีเนี่ยไปสอนเขาวะลาตุนัฟฟิรออย่าไปทำให้เขาหนีนะครับไปสอนไปบอกไปทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือสอนเรื่องง่ายๆอย่าไปทำให้ยากนะครับ1สอนง่ายๆอย่าไปสอน2อย่าไปสอนที่ยาก3ไปบอกข่าวดีและอย่าไปทำให้เขานั่นหนีคนที่ฟังแล้วหนีศาสนาพี่น้องลองนึกนะว่าเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ยกรอบตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากแล้วก็เป็นหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีเอาไปไว้ต้นๆ นะครับในตับวีบเอาไปวางไว้ในบาบต้นๆเลยนะครับในเรื่องเนี้ยโดยมีอะไรเป็นวาซียะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้างถึงบุคอรีนะอาจารย์มุรีดเพราะว่าผมขออ้างนะ เพราะว่ายุ่งๆต้องอ้างถึงหน่อยนะครับตอนนี้ต้องพูดถึงกันเยอะหน่อยอิหม่ามบุคอรีนี่นะครับอิหม่ามบุคอรีเอาไปวางไว้ต้นๆเลยนะในซอฮีฮ์บุคอรีนะครับเอาไปวางไว้ต้นๆเลยเรื่องเนี้ยนะแล้วก็พูดแล้วก็บอกว่าให้ไปสอนง่ายๆอย่าไปสอนยากให้เอาข่าวดีไปบอกเขาแล้วก็อย่าไปบอกอะไรอย่าไปทำให้เขาเนี่ยหนีลงท้ายของหะดีษเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าอะไรฟาตอตอวาวะลาตักตะลิฟาทรงมูอัซบินยะบันไปกับอบูมูซันอัชอะรีเนี่ยไปฟาตอตอวาเวลาไปสอบไปบอกมีเรื่องราวอะไรเอามาคุยกันนะเอามาคุยกันนะสมัยนั้นไม่มีคลิปนะเห็นมั้ยรอซูลสอนเอามาคุยกันฟาตอตอวาให้อะไรให้ลงกันให้ตออัดกันถามกันคุยวะลาตักตะลิฟาแล้วก็อย่าขัดแย้งกันเห็นไหมนี่คือการทำหน้าที่ที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางกรอบเอาไว้ว่าส่งไปเนี่ยส่งคนเนี่ยไปสอนนะครับในเรื่องราวของศาสนาไปบอกในเรื่องราวของศาสนาสอนให้มันง่ายๆสเต็ปการทำงานทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไปตรงนั้นเนี่ยเราไปยืนอยู่ข้างหน้าเขาอบูมูซานอัชอะรีไปยืนอยู่ข้างหน้าไปสอนเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรอ่ะมาคุยกันนะครับฟาตตอวาเวลาตักตะลิฟาถ้าขัดแย้งกันก็คนมันมองไม่เหมือนกันนะมองกันได้แต่ว่าเวลาทำให้มันอะไรเวลาตักตะลิฟาอย่าไปขัดแย้งให้คนเขาเห็นเอามานั่งคุยกันนะครับเอามานั่งคุยกันนี่คือสเต็ปของการทำงานแบบยามาอะให้รู้เอาไว้ว่ายามาอะเนี่ยนะครับเวลาทำงานเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีปัญหามันต้องมีเหตุการณ์ต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าในหะดีษบทเนี่ยนะท่านอิหม่ามบุคอรีเอามาวางไว้ในตอนต้นนะครับของไซฮีฮ์ของท่านแล้วก็เอาอายะอัลกุรอานเนี่ยนะครับมาพูดเอาไว้นะครับในซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะที่46เนี่ยนะอิหม่ามบุคอรีเอามาตั้งเอาไว้แล้วก็บอกนะครับว่าอายะในซูเราะห์อัลอัมฟาลเนี่ยวะอะตีอุลลอฮ์นะครับวะรอซูละฮูให้ตออัตต่ออัลลอฮ์และให้ตออัตต่อรอซูลวะลาตานาซาอูแล้วก็อย่าขัดแย้งกันอย่าพิพาทกันฟาตัฟชาลูอัตซาบุรีฮะกุมอะไรจะไม่ได้รับความเขาเรียกจะไม่ได้รับความสำเร็จนะแล้วก็อะไรกูว่าพลังเนี่ยจะหมดไปอันนี้คือการที่เรามีองค์กรหรือว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยแล้วเราไปขัดแย้งกันทีหลังพอเราไปขัดแย้งกันเนี่ยเป็นยังไงกูว่ามันจะลดความเป็นยามาอะห์น่ะมันจะลดไปนะครับท่านอิหม่ามซะมักชะรีเนี่ยได้ตัฟซีรเอาไว้เนี่ยนะครับว่าตัทบุรีฮะกุมคำวะริยะห์เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรกูวะแปลว่าพลังแปลว่าพละกำลังมันจะหมดไปจะหายไปไม่ได้แปลว่าลมนะครับตรงนี้แปลว่าพละกำลังหรืออิหม่ามซะมักชะรีบอกหรือว่าอีกบางครั้งเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยบอกแปลว่าเดาละเลยนะแปลว่าอะไรองค์กรนั้นหรือว่าอาณาจักรนั้นเนี่ยจะล่มสลายเลยถ้าหากว่าเราไปขัดแย้งกันเพราะนั้นในเบื้องต้นนะครับการทำงานแบบยามาอะห์นั้นทำยิ่งเอาในยุคของซอฮาบะห์มาเป็นแบบอย่างนั้นนะครับเราจะทำงานง่าย
เราจะทำตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ไม่แตกไม่แยกแล้วก็อะไรถ้าจะไม่เหมือนกันต้องเอามาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกไปอยู่ระดับแนวหน้าแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีปัญหานะครับทำให้คนขัดแย้งเนี่ยถามว่าถ้าเราไปขัดแย้งเนี่ยเป็นยังไงหะดีษนี้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยถ้าว่าบัชรอวะลาตุนัฟิรอย่าทำให้คนหนีแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปดูในบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับในเรื่องของผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยคนฟังศาสนาบางทีไม่อยากจะฟังไม่รู้เอายังไงนะครับในเรื่องราวเนี่ยเพราะว่าเนี่ยสเต็ปตามสเต็ปของมันคือสอนง่ายๆอย่าไปสอนยากบอกง่ายๆเรื่องที่เราทำกันเนี่ยนะครับเรื่องที่เราจะปฏิบัติในเรื่องของศาสนกิจเนี่ยเรื่องที่ง่ายๆเยอะแยะเราก็บอกไปทำยังไงที่จะไม่ให้คนหนีศาสนาเนี่ยนะครับอิหม่ามบุคอรีเอามาไว้ต้นๆเลยแล้วก็เอาอายะอัลกุรอานอายะเนี่ยมาบอกแล้วลงท้ายอายะอัลกุรอานลงท้ายวัสบิรูให้อดทนอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนพี่น้องครับจากอายะอัลกุรอานอายะนี้แล้วก็หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับพูดถึงอะไรล่ะการทำงานแบบญะมาอะห์นั้นนะครับหนึ่งเลยก็คือโดยยึดถือจากคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกเอาไว้อย่างไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีปัญหากลับไปหาอัลลอฮ์ไปดูการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกไว้เนี่ยในอายะห์เนี่ยนะครับในซูเราะห์อัมฟาลเนี่ยอายะห์ที่16จะบอกว่าไอ้การขัดแย้งกันเนี่ยไม่ได้ก่อให้อะไรดีขึ้นเลยจะทำให้พละกำลังการบริหารการจัดการการพัฒนาของเรานั้นมันหมดไปและเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกเป็นในว่าการทำงานเป็นญะมาอะห์น่ะมันมีปัญหาแน่นอนแต่วัสบิรูต้องอดทนนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนครับเอาแค่นี้ก่อนครับครับพี่น้องครับการทำงานญะมาอะห์นี้มันก็ต้องมีกติกานะครับเงื่อนไขของการทำงานญะมาอะห์เนี่ยนะครับก็คือต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับแล้วทุกคนก็ต้องอยู่ในกรอบของตนเองนะครับถึงว่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับในกลุ่มองค์กรของเราไปข้างหน้าได้นะเมื่อกี้นี้นะอาจารย์มุบารอกบอกว่ามันเป็นรีวายะมาจากท่านจุฬาคนก่อนใช่ไหมฮะนะคนมีสี่ประเภทนะครับน่าคิดมากนะครับคนมีสี่ประเภทก็คือคนที่มีหน้าที่แต่นะคนไม่มีหน้าที่แล้วไปทำนะไม่มีก็ทำใช่ไหมฮะนะตรงเนี้ยในสังคมเนี่ยเยอะนะคนไม่มีหน้าที่เนี่ยนะปัญหาในมุกเก็มที่มีปัญหาก็คือไม่ใช่ปัญหาคือคนที่ควรที่จะทำไม่ทำแต่คนอื่นมาทำนะทำตามหน้าที่คนอื่นนะครับสองก็คือคนที่นะมีหน้าที่และทำหน้าที่นี่ไม่มีปัญหามันก็สามารถในการที่จะดำเนินไปได้เพราะคนมีหน้าที่ทำตามสิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่นะครับคนไม่มีหน้าที่และไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีปัญหาอีกนะครับเพราะไม่รู้ไม่ชี้ก็เราไม่มีหน้าที่ที่จะทำเราปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ทำแต่คนที่มีปัญหาก็คือคนที่มีหน้าที่และไม่ทำใช่ไหมฮะคนมีหน้าที่และไม่ทำคนที่มีปัญหาคือคนมีหน้าที่และไม่ทำและคนไม่มีหน้าที่ดันไปทำแต่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยนะเราดูรูปแบบเมื่อกี้อาจารย์ก็ยกหลักฐานมาอย่างมากมายเลยนะครับในเรื่องของการทำงานเราจะต้องรู้ในเรื่องของกติกานะครับรู้ในเรื่องของมารยาทด้วยและรู้ในเรื่องของการให้เกียรติกันด้วยนะครับการทำงานนะครับเรื่องของการนาซีฮัตไม่มีปัญหานะครับการนาซีฮัตเราต้องเปิดใจกว้างคนที่เป็นผู้นำก็ต้องเปิดใจกว้างนะครับเมื่อมีคนตักเตือนมาเราก็รับข้อตักเตือนเพื่อเถิดพินิจพิเคราะห์นะครับในขณะเดียวกันนะครับคนที่อะไรครับเมื่อได้ตักเตือนไปแล้วแต่การตัดสินใจในองคาพยพโดยภาพรวมนะครับเมื่อผู้นำของเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องให้เกียรติตราบใดก็ตามซึ่งมันอยู่ในกรอบของสิ่งที่ศาสนาได้วางไว้เราก็ต้องยอมรับเพราะท่านรอซูลก็เคยบอกนะฮะว่าในเรื่องความอดทนให้เราได้อดทนเพราะว่าในอนาคตหลังจากฉันไปแล้วฉันจากไปแล้วพวกท่านทั้งหลายนั้นก็จะเจอปัญหาต่างๆอย่างมากมายเลยโดยเฉพาะยิ่งปัญหาของคนที่เป็นผู้นำเมื่อผู้นำนั้นไม่ทำงานไม่ถูกใจไม่ถูกต้องแต่เขาอยู่ในกรอบเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องยอมรับในกติกานะ
ในส่วนของส่วนรวมนะครับโดยที่เราจะเห็นนะในชีวิตในการปฏิบัติหลายๆอย่างของซอฮาบะห์ที่มีอยู่ในบางครั้งในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคของสมัยของคุลฟารอชิดหลายเรื่องเลยนะครับแต่เขานั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะถ้าเรามีการอิหม่ามมีการเชื่อพันรู้จักหน้าที่นะในสมัยของท่านอบูบักรซิดดิกไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลยนะครับไปในทิศทางเดียวกันท่านอุมัรไปในทิศทางเดียวกันท่านอุสมานไปในทิศทางเดียวกันในตอนต้นๆแต่มีปัญหาในช่วงของตอนท้ายที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของภัยภายนอกที่ทำให้เกิดความแตกสามัคคีแล้วก็มันก็ออกผลของความวุ่นวายเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอาลีถ้าหากเราได้ศึกษาในเรื่องวรรณประวัติศาสตร์จะรู้นะครับแล้วเราก็จะใจร่มๆนะครับเรารู้ว่าเรื่องของการที่เป็นรูปแบบที่ดีเนี่ยจะทำยังไงไม่ใช่ว่าท่านอาลีนั้นเป็นคนที่มีปัญหานะครับมันไม่ใช่นะครับอาลีพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่ในเรื่องของภาวะในการที่แก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาวะในรุ่นตอนต้นๆของกีบาซอฮาบะห์นี่อยู่เพราะว่าในเรื่องราวของความกระจายของผืนแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันกว้างมันไม่สามารถในการที่ควบคุมได้ท่านพี่น้องครับอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์มุบารอกต่อไปในเรื่องการทำจะมาอะเนี่ยในมุมมองของผู้ที่มีความเข้าหมอดในเรื่องของจะมาอะนะครับเพราะท่านนั้นก็ทำเรื่องของรอฟานนี่ก็ถือว่าเป็นจะมาอะหนึ่งนะเป็นจะมาอะหนึ่งในการที่จะทำก็พยายามที่จะยึดหลักของซอฮาบะห์เนี่ยในการทำงานท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับซอฮาบะห์ที่มาเป็นต้นแบบในการทำงานของท่านนะครับมีอยู่หลายมุมมองเลยก็ขอท่านพี่น้องได้ติดตามครับอาจารย์มูริสครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกีอาจารย์มุบารอกบอกว่านะถ้าอย่าทำเกินหน้าที่เนาะนะครับแล้วก็อย่าไปทำในถึงที่ตัวเองไม่มีหน้าที่ต้องถามอาจารย์มุบารอกแล้วว่าถ้าเกิดมีหน้าที่เฉพาะจังหวัดนี้แล้วไปยุ่งจังหวัดอื่นเป็นยังไง นะนี่เดี๋ยวนะฮะด้วยต้องเคลียร์ด้วยนะฮะ อ่ะพี่น้องครับเรื่องยะมาอะห์เนี่ยนบีสั่งพี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะห์เนี่ยสัมมียะนาวะตอนากับนบีมากๆนะครับครั้งหนึ่งนี่ติ้งต่างนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นมัสยิดนบีนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่นะด้านนู้นเป็นกิบลัตข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่นมาดของมุสลิมะซอฮาบียะห์นบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าประตูบานนี้ห้ามผู้ชายเข้านะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไม่เป็นผู้ชายนะครับไม่ยอมเข้าประตูบานนี้ไม่เคยไม่เข้าเลยนะครับซอฮาบะห์ด้วยกันถามว่าทำไมถึงไม่เดินเข้าประตูบานนี้ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็อ้างหะดีษบอกก็ท่านนบีสั่งว่าอย่าเดินเข้าประตูบานนี้ซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับอ้างหะดีษว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้สตรีเนี่ยนะครับไปไหนครับไปมัสยิดนะโดยที่ถ้านางประสงค์จะไปคนที่เป็นวลีคนที่เป็นสามีอย่าห้ามนางปรากฏว่าลูกของซอฮาบะห์ท่านนี้พูดใหม่บอกว่าห้ามผู้หญิงไปมัสยิดคนที่เป็นซอฮาบะห์ซึ่งเป็นพ่อบอกว่าลูกปะบอกไม่ว่าหะดีษนบีว่าถ้าสตรีจะไปมัสยิดอย่าห้ามนางใช่ไหมแต่ลูกมาบอกว่าห้ามไปมัสยิดอันนี้พูดสวนกับนบีไหมครับสวนพ่อคนนี้โกรธลูกไม่คุยกับลูกนะครับบางรายงานบอกว่าจนกระทั่งเสียชีวิตเพียงเพราะไปพูดค้านกับคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเอกลักษณ์เดียวเอกลักษณ์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของซอฮาบะห์อุมัรจูบหินดำนะครับอุมัรบอกว่ากบบันตุกะที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยนะเพราะเนื่องจากเห็นท่านรอซูลจูบถ้ามาดแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลจูบเจ้าเนี่ยนะมากบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยลาตัมฟาอูลาไม่ลาตัดรูเวลาตัมฟาอูโทษก็ไม่ให้คุณก็ไม่ให้บอกกับหินดำนะครับอุมัรอิบนุคอตอบแต่ที่อุมัรจูบเนี่ยเพราะเห็นนบีจูบถ้าสังคมเรามุสลิมในยุคปัจจุบันนี้เอาวิถีเยี่ยงนี้ของซอฮาบะห์สักหนึ่งเรื่องผมว่าสังคมมุสลิมเนี่ยเจริญกว่านี้เยอะครับเ
นบีสั่งว่าอะลัยกุมบิญญะมาอะพวกท่านจำเป็นจะต้องอยู่กันเป็นญะมาอะแล้วสั่งต่อว่าวะอียะกุมวันฟุรกะอย่าโดยเด็ดขาดนะระวังอียะกุมนี่คนที่เรียนภาษาอาหรับจะรู้ดีนะครับเป็นการปรามกำชับเลยว่าอย่าทีเดียวเชียวที่จะไปอยู่ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวมีหลายคนบอกว่าโอ้ยการมาเรียกร้องให้คนมาอยู่รวมกันเลอะเทอะอัลลอฮ์ผมถามว่าคำพูดของท่านนบีเลอะเทอะไหมครับถ้าใครบอกว่าคำพูดของท่านนบีเลอะเทอะไปวัดสามง่ามได้นั่นคือตกมุรตัดการรวมกันเนี่ยเป็นคำสั่งของท่านนบีให้รวมกันประเด็นเอ้าอันนี้อะกีดะห์แย่อะกีดะห์เสียเอ้าพี่น้องตอบผมหน่อยนะที่พี่น้องว่าพี่น้องของเราว่าอะกีดะห์เสียหรือกลุ่มเป็นอย่างนี้ตกมุรตัดไหมสมัยก่อนนี่เรามีเดี๋ยวนี้ไม่มีพูดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะคณะใหม่คณะเก่าขอโทษนะเอาของเก่ามาคุยหน่อยคณะใหม่ก็บอกคณะเก่านั่นนู่นนั่นนี่นั่นถามว่าคณะเก่าในทัศนะของคณะใหม่เนี่ยเขาตกมุรตัดไหมก็ยังเป็นพี่น้องเราอยู่เออพอเป็นพี่น้องเราอยู่เนี่ยนบีก็บอกว่ามันซอลลาซอลาตานาใครละหมาดเหมือนกับเรานะมาวัสตักบะลากิบะลาตานาหันไปทางกิบลัตเดียวกับเราวะอากะละซะบีฮะตานาและกินสัตว์ที่เราเชือดซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมมุสลิมนบีพูดต่อด้วยนะอัลลาซีมุสลิมซึ่งซิมมะตุลลอฮ์วะซิมมะตุรอซูลิฮิมุสลิมผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การปกป้องดูแลคุ้มครองของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ใครหน้าไหนมาด่าคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองอยู่หามาหน่อยสิใครขับไล่พี่น้องของเราที่อัลลอฮ์ดูแลอยู่เราซูลดูแลอยู่เหมือนกับว่าสมมุตินะฮะโรงเรียนคลอง10ดูแลเด็กนักเรียนกำพร้า20คนปกป้องดูแลให้ความรู้ให้สตังค์ให้จริยจรรยามารยาทที่ดีงามนะแล้วก็จะมีองค์กรหนึ่งไปด่าคลอง10ว่าแกดูแลไม่ดีแกอย่างงุ่นแกโรงเรียนคลอง10ก็ต้องออกมาปกป้องฉันใดก็ฉันนั้นครับพี่น้องกำลังด่าพี่น้องซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยแหละแล้วเป็นกลุ่มเดียวที่อัลลอฮ์ปกป้องดูแลฉะนั้นการที่เราเรียกร้องให้ผู้คนเขารักกันรวมตัวกันเป็นซุนนะของท่านนบีเป็นอะกีดะห์ซะลาฟุศอลิฮ์ไปหาในตำราของซะลาฟุศอลิฮ์สักเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้ใครไม่เหมือนเราให้แตกออกจากกลุ่มเลยไม่ต้องไปยุ่งเขาไล่เขาไปลงนรกไล่เขาไปอีกกลุ่มหนึ่งไม่พบนะครับฉะนั้นอะลัยกุมบิญญะมาอะห์นบีสั่งว่าให้เป็นญะมาอะห์ซอฮาบะห์เนี่ยซะมิอ์นาวะอะตอนาและซอฮาบะห์จะไม่อยู่ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวยังไงอะครับยกตัวอย่างเอาละฟานก็ได้ละฟานมีกรรมการอยู่ว้าวมั่วเสนอโอ้ปุ๊บโอ้ถ้าอย่างนี้แตกทำไมอะอ๋อเป็นมัสยิดเนี่ยล้ำหินโอ้ไม่พอใจแยกไปสุเหร่าสุเหร่าห่างเท่าไหร่500 เมตรอาหรับท่านหนึ่งมาแถวหนองจอกนะครับไม่ต้องพูดว่าที่ไหนเพราะว่ามีคนไปติดต่อว่าจะให้สุเหร่าจะสร้างสุเหร่าอาหรับก็ถ้าสร้างสุเหร่านี่ฉันเอาเลยมาตังเต็มกระเป๋าอะครับเสร็จแล้วพอเลี้ยวเข้าซอยปากซอยมันมีสุเหร่าอยู่แล้วเลยเข้าไปซอยเนี่ย500 เมตรเพื่อจะสร้างสุเหร่าอาหรับถามตัวแทนบอกว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยอะไรอ๋อมัสยิดข้างหน้ามัสยิดท่านชวนฉันมาสร้างมัสยิดห่างกัน500 เมตรเนี่ยนะซุนนะห์ตรงไหนอ้าวอิหม่ามทำบิดอะห์ก็ไปเตือนเขาสิเชคมินบาสบอกว่าอิหม่ามทำบิดอะห์เนี่ยตามได้ไหมยังตามได้ไอ้ความผิดเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ยังตามได้ไหมยังตามได้อิหม่ามเขาอ่านกุนูซูโบอันนี้ไม่แวะเยอะนะฮะเราเป็นมัมมูมเนี่ยตามได้ไหมยิ่งกว่าได้เราไม่ใช่หน้าอย่างผมฟัตวานะฮุละมาใหญ่ๆกับฟัตวาเห็นยังก็เขาเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิม
ชั้นไหนเลยตามไม่ได้อิหม่ามที่ตามไม่ได้คืออิหม่ามที่ทำชิริกไม่ได้ตามไม่ตามไม่ได้อย่างเดียวนะครับต้องขอปลดด้วยเพราะทำชิริกนะไม่ใช่มุสลิมนบีสั่งให้เราอยู่เป็นญะมาอะห์ซอฮาบะห์อยู่กันเป็นญะมาอะห์นี่คือคำสั่งที่ทำให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์พี่น้องมีความเก่งในด้านนี้มาอยู่กันเป็นญะมาอะห์อีกคนนึงเก่งในด้านนี้มาอยู่กันเป็นก็มาช่วยกันไงนิ้วของเรายังไม่เท่ากันเลยแต่มันจับของได้เพราะอะไรเพราะความไม่เท่ากันเพราะความไม่เหมือนกันใครจะเก่งหมดอ่ะถามผมชอบมาร์คซักเคเบิร์กเรื่องหนึ่งนะครับหลายเรื่องเขาก็ดีนะมาร์คถูกถามว่าท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมหาศาลเพราะอะไรอ๋อทีมผมเก่งดูทีมผมเก่งอีกคนหนึ่งนะฮะเหมาเจ๋อตุงวันนี้ไม่ยกฮะดีษเลยนะเหมาเจ๋อตุงบอกว่าผมไม่สนใจว่าแมวจะสีเหลืองสีขาวสีดำไม่สนใจแต่แมวจับหนูได้ก็แล้วกันวันนี้เรามีคนมาทำงานเราคุยเรื่องการทำงานและลงมือทำเก่งด้านไหนมาอ้าววันนี้ไม่มีแม่ครัวอยู่ได้ไหมพวกเราไม่มีตากล้องอยู่ได้ไหมถูกปะนี่คือการช่วยเหลือที่ทำไมนบีมาคนเดียวอัลลอฮ์ให้สำเร็จก็ได้แต่ทำไมนบีขอโทษอัลลอฮ์ถึงให้ซอฮาบะห์มาอยู่รายล้อมนบีเพราะอัลลอฮ์กำลังจะสอนว่าต้องเป็นญะมาอะห์ครับในกุรอานบอกไม่ใช่เหรอนะอาจารย์มุบารอกนี่ก็เล่มเกอเล่มนะเรื่องกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน6วันถูกนะ6วันนะนะทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์บอกเองว่ากุนฟายกูลจงเป็นแล้วมันก็เป็นแล้วทำไมต้อง6วันอุลามาว่าจะได้มีความพยายามไงสอนให้เรามีความพยายามฉะนั้นอะไรกุมเนี่ยเป็นคำสั่งว่าจงอยู่กับญะมาอะห์อย่าปีกวิเวกเอาใหม่เอาผมก็ได้ผมมีความรู้ผมสอนพี่น้องไม่เชื่อผมอยู่บ้านอ่านตำราคนเดียวอะเล่มคนเดียวขอโทษวันกิยามะห์ตอบอัลเลาะห์ยังไงมุมินอัลลซีมุมินนะครับคือผู้ซึ่งอยู่คอริตุนนาสอยู่กับมนุษย์ยัสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วก็อดทนต่อผู้คนทั้งหลายคอยรุนดีกว่ามุมินอัลลซีลาอยู่คอลิตุนนาสฉันปีกวิเวกไปอยู่ของฉันเปิดตำราของฉันอะเล่มคนเดียวไลฟ์สดคนเดียวมีคนดูไม่ดูฉันไม่รู้คนเดียวนบีบอกว่าอันนี้แย่กว่าอยู่กับผู้คนแล้วก็อดทนไม่มีใครไม่มีซอฮาบะห์คนไหนสอนให้อยู่ลำพังไล่คนอื่นออกไปตะกี้อาจารย์มุบารอกยกไปแล้วนะครับนัฟฟิรูวะลาตุอะไรนะนัฟฟิรูวะลาตุอัซซิรูยัซซิรูวะลาตุอัซซิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากบัชิรูวะลาตุนัฟฟิรูและจงแจ้งข่าวดีแต่อย่าไล่ตะเพิดคนอื่นที่ซอฮาบะห์ซะมิอ์นาวะตอนะมีซอฮาบะห์ท่านใดบ้างนะที่ไล่ซอฮาบะห์ด้วยการออกจากญะมาอะห์พี่น้องมุมินนะอินมันมุมินูนะอิควะมุมินเนี่ยเป็นพี่น้องกันพี่น้องไปอ่านอายะก่อนหน้านี้หนึ่งอายะครับที่อัลลอฮ์บอกจะมีบรรดามุมินกลุ่มหนึ่งที่ทะเลาะกันทำสงครามกันชกต่อยกันอายะถัดมาบอกมุมินเป็นพี่น้องกันนั่นทำสงครามด้วยซ้ำทะเลาะกันด้วยซ้ำสุดท้ายนบีสั่งว่ายังไงก็เป็นพี่น้องกันนะก็ยังไม่ให้แตกอีกเพราะอะไรนบีบอกในหะดีษที่ผมอ่านข้างต้นว่าฟะอินนัชชัยฏอนมะอัลวาฮิดเพราะชัยฏอนเนี่ยจะอยู่กับวาฮิดไม่ใช่อยู่กับอาจารย์วาฮิดหวังประโยชน์นะ เดี๋ยวพี่น้องอย่าไปตัดเทปตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เรานิยมตัดคลิปนะโอ้ชัยฏอนอยู่กับอาจารย์อับดุลวาฮิดไม่ใช่วาฮิดในที่นี้คืออยู่กับคนคนเดียวอัลเลมแค่ไหนก็ตามอยู่คนเดียวบ้านอัลเลมไม่สนใจใครนี่ชัยฏอนจะอยู่กับเขาพี่น้องใจร่มๆนะทำไมคนอยู่คอนโดมักโดดตึกตายเคยวิเคราะห์ไหมนะอยู่คนเดียวเนี่ยปรึกษาใครไม่มีฟุ้งซ่านและอยู่คนเดียวชัยฏอนพาไปง่ายครับเพราะนบีบอกในหะดีษหนึ่งถ้าอยู่คนเดียวชัยฏอนหนึ่งตัว
อยู่ด้วยอยู่2คนชัยฏอน2ตัวถ้าอยู่3คน3คนชัยฏอนตะเลิดหนีเลยเพราะมันอยู่3คนมันเตือนกันเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้อย่าจอดนะเฮ้ยนี่มันคาเฟ่นะเฮ้ยอันนี้มันไอ้อะไรล่ะคาราโอเกะนะเฮ้ยเลยเฮ้ยอาหารนี่ไม่ฮาลาลมันเตือนกันไงนบีให้ระวังการอยู่คนเดียวการทำงานคนเดียวที่ไม่เป็นยะมะเพราะเวลาเราทำงานมาเป็นยะมะเนี่ยมันมีกระจกส่งกันอ้ออันนี้มันไม่ถูกอันนี้ถูกแล้วเวลาเราทำงานแล้วก็ผิดเรายอมรับผิดได้ขอโทษนายกยังยอมรับผิดผมชอบนายกมุกนี้นะเรื่องนี้เนี่ยในสภาแกอ่านเร็วท่านนายกคะนายกอ่านเร็วจังค่ะฟังไม่รู้เรื่องอ๋อขอโทษครับเฮ้ยเป็นนายกขอโทษได้ผิดได้นะครับนี่คือการอยู่ร่วมเป็นยะมะฉะนั้นใครที่ไม่เคยรู้จักตัวเองไปทำงานยะมะครับเอาไหมเชื่อผมไหมไปทำงานยะมะแล้วทุกอย่างจะเสถียรจะรู้จักตัวเองเลยว่าเออเฮ้ยไอ้นี่เราก็พ่องนี่นะไอ้นี่เราก็พ่องแต่ตอนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรารู้สึกแจ๋วแต่พออยู่ยะมะเฮ้ยเราตัวเล็กนิดเดียวอุมัรอิบนุคอตอบปลดท่านคอลิดบินวาลิดคอลิดบินวาลิดนี่ทุกครั้งที่ออกรบนะพี่น้องด้วยความเคารพนะไม่เคยชนะแพ้นะครับเอาแล้วอุมัรไปปลดทำป้าทำไมอ่ะเสร็จแล้วคอลิดบินวาลิดก็มาหาท่านอุมัรบอกอุมัรครับผมยอมรับท่านเป็นคอลิฟะปกฉันปกปลดนะไม่เป็นไรแต่ถามว่าขอเหตุผลหน่อยอุมัรบอกว่าฉันไปได้ยินทหารพูดว่าถ้าสงครามครั้งไหนท่านไม่ออกเป็นแม่ทัพสงครามนั้นแพ้ลดบารมีลดความตะกั๊บบดโอ้อวดลงคอลิดบินวาลิดขอบอกขอบใจอุมัรอิบนุคอตอบอย่างมหาศาลจำได้ไหมอิหม่ามกอซาลีเนี่ยนะถ้าจะละหมาดต้องเหมือนละหมาดอิหม่ามกอซาลีถ้าจะเอาคำตอบต่ออิหม่ามกอซาลีอิหม่ามกอซาลีเข้าป่าเลยมานั่งทบทวนว่าฉันจะตะกั๊บบดไหมฉันจะโอ้อวดไหมที่จริงแล้วเนี่ยคนยิ่งสูงเนี่ยยิ่งต่ำนะครับแต่คนต่ำและทำตัวสูงเนี่ยมันก็เหมือนต้นข้าวเนี่ยพวกเราขับรถผ่านเนี่ยจอดรถดูก็ได้เนาะผอ.ศักชัยน่าจะทำเกี่ยวข้าวมาด้วยเปล่าผมไม่ทราบได้นะใช่ไหมฮะไอ้ชูเนี่ยอะไรนะไอ้ดอกไอ้รวงข้าวที่มันชูที่เราเห็นอยู่ชูอยู่เด่นเนี่ยนั่นน่ะเปลือกข้าวเนี่ยข้าวเปลือกไม่มีแต่รวงไหนที่มีข้าวเปลือกเนี่ยมันจะโง้มลงต่ำเกือบถึงดินนั่นแหละพี่น้องรู้ไหมว่านบีนั่งกับซอฮาบะไม่มีใครรู้ว่าคนไหนนบีอ่ะหมายความว่าไงแต่คนจะรู้สังเกตนบีได้เพราะแต่งตัวเหมือนกันแต่จะรู้ได้คือนบีจะมีนูรนั้นเวลานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคนไหนนบีอ่ะครับตอนที่เข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยคนนำทางรู้อยู่แล้วนำทางต้องอยู่ข้างหน้าคนที่สองอบูบักคนที่สามนบีพอเข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยคนชาวเมืองมะดีนะห์กรูมาหาท่านอบูบักอบูบักฉันไม่ใช่นบีนี่นบีข้างหลังฉันพอยิ่งสูงนี่ครับยิ่งต้องต่ำยิ่งต้องต่ำมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่ามีคนมาถามแกว่าทำไมเห็นแต่ใส่แต่ชุดสีดำที่เป็นเสื้อยืดตลอดเลยแกตอบไงรู้ไหมผมไม่มีเวลามาเลือกเสื้อหรอกในตู้บ้านผม20ตัวเป็นสีดำหมดเลยเป็นเสื้อยืดสีดำหมดกางเกงเหมือนกันหมดนี่ดูคนเป็นบริหารเนี่ยคือมานั่งหยุมหยิมกับแต่งตัวทำไมเพราะว่าในหัวเขายังมีเรื่องอะไรเยอะเหมือนกันนะครับคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยบรรยากาศของอุมมานเนี่ยความเสียหายของอุมมานเนี่ยอยู่ในหัวมานั่งอะไรยิ้มยิบย่อยนะครับเดี๋ยวก่อนในสังคมมุสลิมไม่มีตุ๊ดมีแต๋วเหรอไม่มีคนติดน้ำท่อมเหรอไม่มีคนโกงที่เหรอแล้วทำไมเราไม่พูดกันน่ะบางทีพูดอยู่เรื่องเดียวสังคมเขาไปถึงไหนแล้วเราพูดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้มุสลิมะอยู่กับมุสลิมะด้วยกันฉันสามีภรรยาพูดไหมผมนี่เสียใจที่สุดในชีวิตไม่เคยเสียใจเท่านี้ที่ได้ยินคำถามว่าลูกติดพ่อผู้หญิงเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีลูกติดลูกก็เป็นลูกของผู้หญิงคนนี้ใช่ป่ะ
แม้ว่าจะหย่าพ่อก็แต่งไม่ได้ถูกไหมฮารอมนะเป็นมะฮรอมกันในทางตรงกันข้ามแต่งกับลูกพ่อเป็นอะไรเป็นพ่อของนางแต่งกับพ่อไม่ได้แม้ว่าหย่าลูกก็ตามแต่คำถามที่สะเทือนใจที่สุดก็คือลูกไปแต่งงานกับแม่ที่เป็นอดีตสามีพ่อซึ่งหย่ากันก็แต่งกันไม่ได้นะครับที่สำคัญมีลูกด้วยพ่อพอรู้เท่านั้นเนี่ยสั่งให้แยกเลยนะนี่นะไปบอกกับอดีตภรรยานี่ลูกเองนะไปบอกกับลูกของตัวเองบอกนี่แม่เองนะถามว่าสิ่งเหล่านี้มีไหมในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันและพ่อแม่และส่วนใหญ่ที่ผมได้รับคำถามยอดฮิตในยุคนี้ก็คืออาจารย์ผู้หญิงตั้งครรภ์นิกาห์ได้ไหมแต่เราพูดเรื่องอะไรอยู่เรื่องเดียวเสมือนหนึ่งว่าในสังคมไม่มีอะไรนบีเนี่ยในหัวเนี่ยเต็มไปด้วยอุมมาตีประชาชาติของท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยวันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของนี่นะครับบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ที่จะต้องรับผิดชอบสังคมที่ช่วยเหลือสังคมอาจารย์มุบารอกต้องเอาเด็กมาเรียนเนี่ยรับผิดชอบผู้ปกครองต้องกี่คนหนึ่งคนมีพ่อแม่หนึ่งรับผิดชอบอีกสองทั้งหมด3คนน่ะแบกเอาไว้ทำไมต้องแบกนี่คือความเป็นอะไรครับเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นยะมาอะห์เดียวกันที่ต้องทบทวนซอฮาบะห์มีเรื่องนี้มากกว่าเราแล้วมีเรื่องนี้อย่างมหาศาลนะครับอัลลอฮ์บอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสคำว่ากุนตุมในที่นี้นักตัฟซีรอธิบายบางคนบอกว่าคือซอฮาบะห์นะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถูกอุบัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาชาติทั้งหลายลินนาสสำหรับมนุษยชาติถ้าหากว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลนาสแสดงว่าเราถูกอุบัติขึ้นมาเพื่อกดขี่ข่มเหงประชาชาติอื่นถ้าบินนาสเท่ากับเราไปเป็นเบี้ยล่างของประชาชาติอื่นแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าลินนาสให้ไปเป็นตัวอย่างเป็นอุมมะที่เป็นประชาชาติตัวอย่างแล้วการทำเป็นยะมะของซอฮาบะห์คือตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัร2ข้อเท่านั้นครับใช้เรื่องดีห้ามเรื่องชั่วนั้นยะมะอะห์ไหนที่ใช้ดีอย่างเดียวชั่วไม่ห้ามไม่เรียกยะมะอะห์ครับยะมะอะห์ไหนห้ามแต่เรื่องชั่วดีไม่ยอมใช้ไม่เรียกยะมะอะห์ครับฉะนั้นยะมะอะห์เนี่ยใช้เรื่องดีห้ามเรื่องชั่วอะไรเรื่องผิดบอกอ้าวอาจารย์เขาปีใหม่มียังไงอิสลามมีไหมก็บอกสิว่าไม่มีแค่ถ่ายโอนเปลี่ยนเป็นฮิจรัตศักราช1440เป็น1441แค่นั้นนบีไม่เคยให้ความสำคัญกับการขึ้นปีใหม่ในแต่ละปีเลยเพราะสมัยนบีเนี่ยไม่มีฮิจรัตที่เท่าไหร่ด้วยซ้ำมันเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบนบีไม่ได้สนใจครับแต่สนใจอย่างเดียวว่าฉันจะเอาทำให้อุมมะห์ของฉันประชาชาติของฉันเป็นคนดีอย่างไรละทิ้งความชั่วอย่างไรนี่ที่นบีประสงค์แล้วใช้ในเรื่องดีห้ามเรื่องชั่วนี่คือสิ่งนั้นในสังคมของเรามีของชั่วไม่มีมีดีไหมส่งเสริมดีก็ต้องชมครับชั่วก็ห้ามปาล์มไม่ใช่ไล่ตะเพิดเขากีรยารอซูลุลลอฮ์มีคนถามท่านรอซูลบอกว่าอุดูอัลันมุชริกีนคือมุชริกชาวมุกอเนี่ยนะผมติด3จังหวัดนะมุกอมาดีเนาะนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอะไรนะอะไรที่บอกว่าโตละแบโตละใบจะไปมุกออะไรเนี่ยเขาจะมีคำอะไรของเขาเนี่ยได้มาจากอาจารย์สว่างสุมาลยศักดิ์นะผมวันนั้นใครก็รู้ส่งผมชอบแกบรรยายนะแกคนพูดเก่งมากนะแล้วก็พูดไม่เบื่อด้วยนะยารอซูลุลลอฮ์รอซูลมุชริกมันทำลายพวกเราเยอะแยะขอดุอาสาบแช่งเลยขอเลยกอละอินนีดูนบีนะครับแท้จริงฉันเนี่ยลัมอุบาสละอานั้นวะอินนามาบุอิสตุรอฮ์มะตันฉันถูกส่งมาเนี่ยไม่ได้มาสาบแช่งใครวะอินนามาบุอิสตุรอฮ์มะตันแต่ฉันถูกส่งมาเพื่อเมตตานบีเคยด่าเคยไล่ใครไหมที่เป็นมุสลิมนะ
สักบทหนึ่งหามานะไม่พบนะครับอย่าว่าแต่มุสลิมศัตรูของอิสลามไม่เคยด่าทำสงครามทำสงครามจบแต่ไม่เคยด่าเรานี่ปากจัดนะบางทีโต๊ะครูเราก็ปากจัดบางทีชาวบ้านเขาไม่ได้ปฏิเสธกุรอานหะดีษพี่น้องหามาสักคนไหมครับคณะไหนก็ได้ที่บอกว่าปฏิเสธกุรอานและก็หะดีษถ้าใครบอกอย่างนี้อยู่กับหลวงพ่อได้นั่นน่ะวัดสามง่ามเขาไม่ใช่มุสลิมมีใครครับเอาแบบว่าไม่รู้ยะเฮสุดๆอ่ะยะเฮมูรอกกับแย่สุดๆเลยหามาหน่อยว่าปฏิเสธอัลกุรอานและก็หะดีษไม่มีครับเขาก็บอกว่าเขารักอัลลอฮ์เขารักรอซูลแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้แต่บางทีเกียดปากท่านครูแชร์หัวสองสีแล้วนะนรกแล้วแล้วนะมองภาพนรกใครจะฟังใครจะฟังเราไปด่าเขาก่อนพี่น้องผมเนี่ยอาจารย์มูบารอกอาจารย์มาลิกมีโอกาสได้เรียนศาสนาถ้าชาวบ้านถามกลับดิใช่สิเพราะท่านมีโอกาสอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดท่านไปเรียนต่างประเทศนะไปเรียนศาสนาแต่พวกเราไม่มีโอกาสชาวบ้านกำลังจะบอกว่าเมื่อได้ความรู้มาทำไมไม่บอกฉันแต่มาละอานันมาสาบแช่งฉันทำไมมีพี่น้องคนหนึ่งนี่เรื่องจริงนะครับไปฟังคุตบะกระดาษเสียหายครับคนนี้ก็บอกว่าอ๋อคือนมาดก็ไม่อยากละหมาดวันศุกร์อยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยมึงไม่ละหมาดวันศุกร์นี่มึงลำบากแน่นะอันนี้อย่างเงี้ยนะภาษาบันบาพอมาละหมาดปั๊บคุตบะด่าเขาอีกนะเขาบอกอ่ะเขาเป็นชาวนรกแล้วเนี่ยจะมาละหมาดอีกทำไมอ่ะนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านละอานันโต๊ะครูเนี่ยได้รับมรดกจากท่านละซูลใช่ไหมแต่เราไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อด่าหรือสาปแช่งหรือมาเพื่อทำลายใครแต่มาเพื่อรอฮ์มะห์เมตตาถ้าหากว่าเราเห็นมุสลิมเป็นมุสลิมพวกเราเนี่ยแหละเป็นมุสลิมแต่หากว่าเราเห็นมุสลิมของเราเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นอะไรนี่คือยะมาอะห์ของนบียะมาอะห์ของซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์ก๊อปปี้นบีทุกกระเบียดนิ้วครับและนี่คือการก๊อปปี้ที่ดีเลิศที่สุดนั้นอยู่กันเป็นยะมาอะห์อย่าปีกวิเวกอย่าได้ไล่ตะเพิดใครช่วยกันเพราะนบีส่งนบีเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่มีความแข็งแรงช่วยเหลือคนอ่อนแอคนเก่งช่วยคนไม่เก่งนี่คือยะมาอะห์ถ้าเก่งแล้วไปอยู่ส่วนตัวอันนี้ไม่เรียกยะมาอะห์แม้ว่าเขาจะมีปริญญาจบจากต่างประเทศมา20 30ใบก็ตามนี่ไม่ใช่ยะมาอะห์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดคนเดียวเนาะมีอีกนะวันนี้มาเป็นกูรุตเลยนะฮะนานๆจะพูดที่รับพานสักที ยะซากุมุลคอยยะซานะครับอาจารย์ให้ข้อคิดดีๆนะครับทั้งตัวแบบจากซอฮาบะห์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของหะดีษต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้อยู่โดยตัวเดียวนะครับเรามีพี่น้องจากทางบ้านด้วยนะครับคุณมูสนะครับ MCV นะครับบอกว่าอาจารย์พูดดีมากนะครับทั้ง3ท่านนะครับขอบริจาคนะครับคนข้างบ้านก่อนนะครับคนหลังใหม่นะฮะบริจาค100นะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีก88นะชอบมุกของอาจารย์อาจารย์บาร็อกครับนะครับน้ำ6กระจกแตก นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับคุณอะไรนะครับหลายท่านเข้ามานะฮะจริงแว่นตาผมไม่ค่อยดีนะอาจารย์มูริดแว่นตาผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก มีหลายท่านมาคุณวุฒินะครับมีนะฮะคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อชนบทนะครับให้สลามมาบริจาค200บาทนะครับแล้วก็มีคุณนิชมาใช่ไหมนะคุณปฐมรัตน์นะครับนะคุณอุสมานนะครับให้ฝากสลามถึงอาจารย์ทุกคนและพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเป็นกำลังใจทำให้เรานั้นได้มีนะครับกำลังใจและมีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นอยู่กับเราเยอะนะครับเมื่อเช้านี้ต้องขอมาอัพนะครับในเรื่องราวของทางเทคนิคใช่ไหมฮะในเรื่องของที่นี่เรื่องของอะไรนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหามากพอสมควรเลยทำให้พี่น้องเราขาดหายไปนะครับแต่การดูทางทีวี108
นะครับก็เสถียรดีฮะดูดีนะครับก็ขอดุอานะฮะอาจารย์มูริดเป็นการบ้านของอาจารย์มูริดถ้าจะทำให้เราเป็นจะมาอะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ผลักดันนะฮะนะเราเพิ่มวันไม่ได้วันของอัลเลาะห์ตะอาลานะฮะมีอยู่7วันนะฮะอาจารย์มูริดจะเพิ่มเป็น8วันไม่ได้นะฮะแต่เพิ่มเวลาในการที่เราอยู่ด้วยกันให้มันเพิ่มมากขึ้นนะก็เราก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์มูริดบอกว่าเราอยู่ในสังคมเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างนะท่านมาดีนีสังคมนะแต่การที่ปลีกตนไปของท่านรอซูลเพื่อที่จะไปออกนอกกรอบของปัญหาแล้วมองไปดูปัญหาว่าแก้ไขปัญหาอย่างไรนะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดทางให้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาลงวาฮีให้ในขณะที่ท่านนั้นอยู่คนเดียวเพื่อที่ให้ท่านนั้นกลับมาสู่สังคมมาแก้ไขปัญหาสังคมและเราจะเห็นนะชีวิตของท่านรอซูลไม่เคยหนีไปอยู่คนเดียวนะครับไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อมีเรื่องราวที่อยากที่จะไปบอกเรื่องราวต่างๆเนี่ยท่านมักจะไปและท่านก็มักจะไม่ได้ไปคนเดียวนะชวนใครครับชวนคนที่ใกล้ชิดของท่านนั้นไปทำงานด้วยและท่านก็มอบหมายนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับมอบหมายวางแบบอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็วางกรอบกว้างๆและให้ซอฮาบะห์นี่ทำงานนะครับและในขณะเดียวกันนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆสังคมก็คือด้วยของความเกลียดชังชัยฏอนเนี่ยนะหลังจากฮัจญะตุลวะดาแล้วนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันตกงานชัยฏอนตกงานเพราะว่าชัยฏอนไม่สามารถที่จะเรียกร้องผู้คนเนี่ยไปกราบไหว้มันได้ไปบูชามันได้รูปจิตต่างๆเนี่ยมันโดนเอาออกจากมักกะฮ์นี่หมดละออกจากแผ่นดินฮารามนี่หมดแล้วชัยฏอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล่อลวงได้แต่ชัยฏอนมันยังมีหน้าที่ทำให้ผู้คนที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยโกรธเกลียดกันการโกรธเกลียดกันก็เนื่องมาจากว่าพวกเรานั้นไม่ได้รู้ในเรื่องของกติกาของการอยู่ร่วมกันกติกาของญะมาอะห์นะครับในกติกาของญะมาอะห์เนี่ยมันจะต้องมีผู้นำมีกี่คนนะอาจารย์มุบารอกครับผู้นำมีกี่คนฮะในท้องถิ่นหนึ่งต้องมีผู้นำคนเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังผู้นำคนนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับเราอย่าไปฟังคนอื่นนะเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยเราอย่าไปเอาปัญหาของคนอื่นเนี่ยเข้ามาบางครั้งเขาตัดสินแล้วทำแล้วแต่ไปเอาปัญหาที่อื่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาคนที่อื่นเนี่ยมาชนกับคนด้านในปัญหามันก็เกิดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรื่องนี้กติกาในเรื่องของการเป็นผู้นำทำอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านพี่น้องไม่ว่าเราจะทำอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีผู้นำในบ้านก็ต้องมีผู้นำนะฮะเราต้องวางให้ถูกนะครับบางมุสฟาในบ้านต้องมีผู้นำใช่ไหมฮะนะเวลานำละหมาดเนี่ยนะละหมาดบางมุสฟาเป็นอิหม่ามเนี่ยมีอิหม่ามกี่คนนะละหมาดพร้อมกันคนเดียวนะละหมาดมีคนเดียวเพราะเราก็ต้องรู้หน้าที่ด้วยใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามแต่ผู้นำทำผิดแล้วเราจะทำยังไงผู้นำผิดนั้นก็เตือนได้แม้กระทั่งผู้นำนั้นอยู่ในละหมาดละหมาดผิดต้องเตือนใช่ไหมฮะนะละหมาดผิดบอกไงครับถ้าผิดแล้วเราก็ผู้ชายก็บอกซุบฮานัลลอฮ์ผู้หญิงเป็นไงครับนะเสียงไม่ได้ก็เป็นไงครับนะครับทำเรื่องราวจนรู้แล้วหน้าที่ของผู้นำอย่างหนึ่งก็เมื่อเขาเตือนแล้วต้องนิ่งฟังก่อนคิดพิจารณานะคิดพิจารณานะครับแล้วเราจะนำเขายังไงเพราะเราเป็นผู้นำเมื่อเขาเตือนแล้วเราก็ต้องคิดพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วถ้ามันอยู่ในกรอบพวกเราก็ต้องเชื่อฟังอันนี้คือในเรื่องของการทำงานเรื่องของญะมาอะห์และในเรื่องของกติกาต่างๆท่านพี่น้องครับเราก็ต้องไปศึกษานะทั้งผู้นำและผู้ตามนะก็ต้องไปศึกษาอาจารย์มุบารอกนี่พูดอยู่มากมายเลยครับตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยนิดนะครับเหลือประมาณ20นาทีนะก็คนละ7นาทีนะครับอาจารย์มุบารอกครับจะสรุปนะขมวดปมอย่างไรนะครับให้ท่านพี่น้องได้มีปมในการที่ไปขบคิดนะให้ได้ในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มุบารอกครับและอีกสักครู่นั้นก็อาจารย์มุดิดครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับในช่วงท้ายนะครับก็คงจะขอเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเราคงต้องจากทั้งหมดเลยในที่ฟังอาจารย์มุดิดก็เน้นในเรื่องของญะมาอะห์แล้วก็การทำงานญะมาอะห์ไปดูตัวบทนะครับจากอายะห์อัลกุรอานเนี่ยเราจะเห็นว่าซีกะห์ในการทำอิบาดะห์สำนวนในการทำอิบาดะห์แม้กระทั่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ย
นะครับพี่น้องลองดูนะว่าพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ใช้ให้เราขอทางนำเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงใช้สำนวนที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่อยู่อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดชี้ทางนำให้กับพวกเรานะครับแต่ไม่เข้าท่าท่าเยอะแต่ไม่เข้าท่าเลยมีแต่ท่ายากโอเคครับทดเวลาให้ผมด้วยนะนะครับเมื่อเราสังเกตดูในสำนวนของจากซูเราะห์ฟาติฮะพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขอฮิดายะห์ขอทางนำเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้เราพูดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ทางนำกับพวกเราคำว่าพวกเราเนี่ยเป็นสำนวนย้ำเป็นสำนวนญะมาอะห์เห็นไหมครับอิยากะนะบูดุวะอิยากะนัสตะอีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทรงสอนพวกเราให้เราขอว่าอิยากะอะบูดุเฉพาะพระองค์องค์เดียวเท่านั้นนะที่เฉพาะพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะอะไรนะอบูดุจะอิบาดะนะครับพวกเราจะอิบาดะเวลาทั้งที่ฟาติฮะเวลาอ่านนะอ่านของใครของมันแต่สำนวนก็ยังเป็นญะมาอะห์อยู่อียากะนะอบูดุไม่ใช่อียากะอะบูดุนะครับเป็นสำนวนย้ำว่าอียากะนัสตาอีและเฉพาะพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่พวกเรานั่นขอความช่วยเหลือนัสตาอีนเป็นสำนวนย้ำนะครับตรงนี้ให้เรารู้เลยคงจะเน้นอยู่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอใช้ให้อิบาดะห์ใช้อะไรก็ใช้ในเรื่องที่เป็นยะมาอะห์จนกระทั่งในตะฮียัตนะครับพอเวลาเราขอเนี่ยอัสสลามุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนเห็นไหมเวลาขอก็ยังขอทั้งที่เป็นสลามเป็นสันติโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอะไรให้ความสันติให้ความจำเริญกับพวกเราว่าอาลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนและขอให้พระองค์ได้ทรงให้ความจำเริญกับบรรดาปวงบ่าวที่ดีนะครับเวลาสอนอัลลอฮ์ก็สอนอย่างนั้นอะไลนาอัสสลามุอะไลนาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับชี้ให้เห็นถึงว่าเรานั้นร่วมเรื่องของญะมาอะห์เรื่องแม้กระทั่งอิบาดะห์เนื้อของอิบาดะห์สำนวนของอัลกุรอานตะชะฮุดนะครับที่มาในสำนวนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานั้นสอนในเรื่องของย้ำในเรื่องของญะมาอะห์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นการทำต่างๆสิ่งต่างๆเนี่ยมันชี้ให้เห็นนะครับจากสำนวนจากในยะอัลกุรอานนั้นให้เรานั้นอยู่กับญะมาอะห์ทำอะไรให้เป็นญะมาอะห์ให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ได้เสร็จพอเวลาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เป็นซีกะห์ญะมาอะห์อีกแล้วนะครับหันไปกันขออัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายพวกไหนเห็นไหมครับเป็นซีก็ย้ำเป็นสำนวนที่เป็นย้ำทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างว่าทั้งหมดตัวบทเนี่ยนะครับเป็นตัวบทที่บ่งชี้ในเรื่องของญะมาอะห์แต่พวกเรามักจะอยู่กันเป็นญะมาอะห์ไม่ค่อยจะได้นะครับอินิจตามาอิฟตารอกออาจารย์มุรีดนะครับอินิจตามาอิฟตารอกอพอเวลาเรารวมกันแล้วเราก็ต้องแยกกันว่าอินิฟตาร์ก็อิจตามะแต่พอเวลาเราแยกไปเพื่อรวมเห็นนะแยกไปก็แยกไปเพื่อที่จะไปรวมนี่แหละคือผลสรุปบอกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องรวมกันเอาไว้ก่อนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้พยายามที่จะแยกนะครับในหมู่ของนักวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เรียนอาจารย์มุริดนะครับนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยนะก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมจามุริดโทรไปผมก็ถามจามุริดว่าจามุริดผมร่วมยินดีเพราะบ้านมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแค่นี้เองนะว่าถ้าอยู่กับจามุริดเนี่ยผมจะไปพูดที่อื่นได้ไหมนะครับจามุริดบอกได้ไม่มีปัญหานั่นสิแต่พอเวลาผมมาอยู่กับจามุริดเนี่ยบางที่เนี่ยผมไม่ได้ไปพูดเลย จามุริดบอกได้ไม่มีปัญหาแต่บางที่ผมไม่ได้ไปเลยนะครับเป็นปีแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเขาตัดเลยแปลกเหมือนกันเนี่ยพอเวลามารวมเนี่ยมันเป็นมาอยู่ญะมาอะห์อาจารย์มุรีดเนี่ยนะครับแตกญะมาอะห์อื่นทั้งที่ผมไม่ได้รู้อะไรแล้วผมก็ถามแล้วเนี่ยมันแปลกเห็นไหมรวมกันเพื่อที่จะแตกพอแตกออกมาก็เพื่อที่จะ
ร่วมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆที่นะครับที่ผมได้มีประสบการณ์ทั้งที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมตัวบทเนี่ยถือครูบาอาจารย์ถือตัวบทกอดตัวบทเอาไว้นะครับกอดตัวบทว่าให้รวมกันให้รวมกันให้รวมกันเนี่ยแต่ไปบางที่เนี่ยนะครับถามว่าอาจารย์คะถ้าอาจารย์ท่านนี้มาเนี่ยอาจารย์มาได้ไหมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีอาจารย์บางคนเนี่ยเขาอะไรเขาเลือกในการที่ว่าจะไปถ้าเกิดคนนี้มาเนี่ยคนนี้ไม่ไปนะครับผมเคยพูดมาทั้งหมดครับไปทางนู้นแหละทางอะไรชมรมผู้สูงวัยผู้สูงอายุ TOT ไปมาหมดแล้วครับนะครับซึ่งในเดิมๆแรกๆเลยเนี่ยนะเวทีแรกเดี๋ยวที่ผมพูดกับอาจารย์มุรีดเนี่ยนะครับโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์อาจารย์มุรีดกลับมาอย่างหล่อนะครับอาจารย์ซิดดีกนะครับยังใหม่ๆทั้งนั้นเลยช่วงนั้นนะครับคือยังนานมากนะอาจารย์ผมยังมีรูปแล้วก็มีหลักฐานอยู่นะครับตอนท่านรวมเห็นนะอย่ามาอ่ะรวมเอามาพอเสร็จแล้วก็แตกกระจายไปคนนู้นไปอยู่ตรงนี้คนนี้ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่บางทีเนี่ยบริบทของสังคมเนี่ยพยายามที่จะแบ่งเหมือนกันนะครับที่จะไม่ให้รวมซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ผมว่ารวมกันได้หมดแหละเพราะผมกับพระก็พูดอาจารย์มุรีดนะครับในช่วงในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเนี่ยที่เรียนจำธัญบุรีเนี่ยเข้า40วันเข้า50วันเข้าไปพูดนะครับไปบรรยายในเรียนจำแต่ว่าพวกเราเองต่างหากที่แบ่งนะคนพูดเนี่ยถามว่าพูดได้ไหมได้ไปพูดแต่พวกเราเนี่ยที่กอละลอกับกอละรอซูลนี่แหละที่แบ่งให้อาจารย์ท่านนี้มาเนี่ยมาจนกระทั่งรำคาญผมไม่ได้ไปที่ไหนเลยตอนเนี้ยนะครับขับรถหนึ่งขับรถไม่เป็นแต่ไปตรงสูงผู้สูงอายุก็ถามว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านนี้มาบรรยายด้วยกันได้ไหมได้นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ไปที่สุราษฎร์ผ่านไปบรรยายนะครับบ้านที่เขาจัดกันเมื่อคืนนะผมไปนอนนะครับไปนอนมากะสุราษฎร์มาพอเวลามาเนี่ยบอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์ได้ไปลอยหน้าอยู่ได้นะมีบารมีเพราะสอนลูกเขาหรอกเห็นมาถ้าจริงๆอาจารย์ไปรวมมาเขาไม่ได้หรอกเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันทำให้เรารู้ว่าอะไรให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยนะไอการที่จะรวมหรือไม่รวมกันเนี่ยอาจารย์นะรวมกันได้หมดเลยแต่ว่าคนเบื้องหลังอาจารย์เนี่ยสำคัญนะครับจะพยายามจับแยกจับรวมอะกีดะห์ไม่เหมือนกันคนนั่นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้กันพอเวลามารวมกับอาจารย์มุรีดไม่รู้อาจารย์มุรีดเป็นอะไรเนี่ยยังไม่รู้อาจารย์มุรีดเป็นอะไรนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปเลยทั้งแถบคลองตันเนี่ยแล้วเนี่ยจะได้ไปเนี่ยจะได้ไปวันที่14เนี่ยนะนั่นแหละได้ไปเสนอหน้าอีกทีเนี่ยผมไม่ได้ไปเลยนะตั้งกันมาอยู่กับอาจารย์วินเนี่ยผมไม่ได้ไปเลยนะครับรอมฎอนเนี่ยนะผมผ่าตัดตามุสตฟาเล่านิดนึงนะผ่าตัดตาปิดตาข้างเดียวยังต้องไปพูดในเดือนรอมฎอนนะแต่2รอมฎอนแล้วมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันเพราะมาอยู่กับอาจารย์วินเนี่ย2รอมฎอนแล้วไม่ต้องพูดนั่นแหละเนี่ยมันแปลกเพราะฉะนั้นนี่อยากจะบอกให้รู้ว่าเรากอดตัวบทอยู่นะครับว่าตัวบททั้งหมดใช้ให้เรารวมจำนวนจากอัลกุรอานก็บอกบ่งชี้ให้เราอยู่เป็นญะมาอะห์แต่ทำไมเราถึงอยู่กันไม่ได้ให้อาจารย์มุรีดตอบครับเอาแค่นี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับอาจารย์มุบารอกบอกว่าตัวบทอัลกุรอานนี่เป็นในรูปของญะมาอะห์ทั้งนั้นนะครับในรูปแบบของการปฏิบัติศาสนกิจก็เป็นญะมาอะห์นะครับมีหลากหลายมากมายเลยแล้วก็ในเรื่องราวของงานสังคมเนี่ยก็ให้เป็นญะมาอะห์เราก็จะมีความเข้มแข็งการรวมอยู่นะครับอิบาดะห์ถ้าไม่มีญะมาอะห์ไม่มีคนอื่นมาในบางครั้งเราทำไม่ได้นะเรามีเงินซะกาตมีเงินมากมายแต่ถ้าไม่มีคนจนนะเราก็ทำไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าในเรื่องของคนที่รับสกาดนั้นคนส่วนใหญ่ฟากิดมิสกินก็จะอยู่ในเรื่องของตัวบททางด้านนี้เพราะนั้นในเรื่องของการทำรวมตัวกันเนี่ยนะเป้าหมายหลักคือการตาอาวะนูนะตาอาวะนูและบิริวะตักวากันช่วยเหลือเกื้อกูลนะกันแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะตรงนั้นได้ก็โดยความรักนะครับผมก็ยินดีกับอาจารย์มุบารอกด้วยอาจารย์มุรักได้พักใช่ไหมฮะ นะไม่ได้ไปพูดแต่เรามองในมุมดีนะฮะอาจารย์มุบารอกถึงแม้ว่ามาปฏิบัติหน้าที่อื่นนะมาปฏิบัติที่รอบฮานเนี่ยตัวของผู้ฟังเนี่ยขยายมากนะครับสามารถที่จะดูได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็เนื้อหาของอาจารย์มุบารอกเนี่ยอาจารย์มุสตาฟาบอกว่าเยี่ยมยุทธในเรื่องของการตัฟซีร
หลวงตับซีดเนี่ยมีความถนัดในการที่พูดคือฟังแล้วไม่เบื่อและมันเป็นเนื้อหาของวิชาการนะครับก็อัลเลาะห์ตะอาลาให้พักแต่นับจากวันนี้ไปผมคิดว่าอาจารย์คงไม่ได้พักนะฮะนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนก็คงจะให้อาจารย์เนี่ยได้เข้าไปถ่ายทอดในเรื่องของงานของศาสนาเนี่ยให้มันได้ทั่วถึงอีกทีนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็คงจะมาที่คนต้นเรื่องนะว่าจะสรุปยังไงครับเรียนเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็แปลกอยู่นะฮะผมถ้าพี่น้องจำได้ย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเราก่อตั้งมูลนิธิรพานวันที่เสาเข็มต้นแรกลงนะฮะอาจารย์มุบารอกเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในความเป็นอะไรที่ไม่ดีมันมีความดีอยู่เสมอบางฟิตรูทเนี่ยครับรถกระบะมาตุเลงมาผมใครคือเรามานี่ไม่มีพันธมิตรเลยนึกภาพออกไหมฮะนี่อาจารย์มาลิกก็ยังไม่เจอไม่อะไรทั้งสิ้นเป็นบางฟิตรูทอาจารย์ได้ข่าวมาจะทำมูลที่ที่นี่น้ำแข็งแล้วก็น้ำให้ตลอดชีวิตที่แกอยู่นะฮะแล้วถ้าแกตายจะสั่งลูกสั่งหลานให้กับมูลที่รับผ่านตลอดชีวิตผมโหบังไม่รู้จักแกเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่งดงามแต่ในอีกมุมหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังวันที่ลงเสาเข็มวันแรกปั๊บก็มีเสียงเลยจะไปรอดหรือนี่พี่น้องเรานะฮะเสร็จพออาคารเสร็จเอ้ามันเสร็จได้ยังไงเห็นไหมพี่น้องลองดูแล้วก็ อาจารย์มุบารอกเนี่ยอยู่ที่นี่อาจารย์มาลิกอยู่ที่นี่คือยีรอนของเรานะครับคือเพื่อนบ้านของเราผมไม่เชิญได้ยังไงผมก็ไม่เห็นว่าอาจารย์มุบารอกนี่แกยกพระไตรปิฎกนะฮะในรายการผมก็ไม่เคยเจอยกแต่กุรอานตัฟซีรกุรอานอาจารย์มาลิกก็สอนไปตามที่อัลกุรอานว่ารอซูลว่าฉะนั้นนี่คือความเป็นพันธมิตรในเบื้องต้นพี่น้องเราสอนชาวบ้านบอกว่ามันดาอิลาอัสซอบียะมันผู้ใดใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่การเล่นพักเล่นพวกไลซมินนาไม่ใช่พวกของเราหะดีษเนี่ยมันมีบางบทในสำนวนนี้ที่ดออีฟบางบทก็ฮาซันแต่ว่าลักษณะของหะดีษความหมายนั้นไม่มีปัญหาแต่ประการใดฉะนั้นการเรียกร้องไปสู่กลุ่มก้อนเนี่ยไม่มีในอิสลามเป็นยาฮิลียะพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยกระซิบกับผมบอกว่าอาจารย์โต๊ะครูเนี่ยอันนี้ผมต้องให้เครดิตเขานะครับอาจารย์โต๊ะครูแต่ละคนมาเนี่ยตกลงสอนเพื่อที่จะหาแฟนคลับเลยใช่ป่ะจะหา FC ใช่ไหมนะอาจารย์มุบารอกต้องการจะบอกแล้วโอ้นี่ฉันมี FC เยอะอย่างนั้นหรือไม่มีครับเราเรียกร้องจบมาเป็นผู้ที่เป็นทายาทของรอซูลรอซูลนำเรื่องอะไรมาเรื่องดีๆว่าเรื่องไม่ดีห้ามปราบนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนมูลที่รับผ่านไม่เคยตำหนิกลุ่มไหนหรือโต๊ะครูท่านไหนนะครับเราทำเพราะเนื่องจากว่านบีมาเพื่อเป็นความเมตตาที่ผมยกฮะดีษไปนบีไม่ได้มาเพื่อเป็นอะไรนะฮะเป็นเพื่อที่มาหามวลชนละมวลชนเยอะอัลลอฮ์ก็ให้นบีตายไม่ใช่แต่นบีมีเป้าหมายเดียวก็คือเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่บัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อาจารย์มุบารอกไม่มีไปที่ไหนก็ไม่เป็นไรครับนะครับแต่ว่าเราได้ทำหน้าที่วันกิยามะห์เราบอกกับอัลลอฮ์ได้อย่างสง่างามว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันทำแล้วแต่เขาไม่เชิญเองผมเชิญที่นี่นะครับพี่น้องบอกกับพี่น้องเชิญทุกสายนะครับส่วนเขาไม่พอใจที่จะมานี่ไม่เป็นไรนะบางท่านก็ปฏิเสธเลยมารู้ทีหลังว่าเขาหาว่าผมอะกีดะห์ไม่เคลียร์เอ้าแล้วเราเป็นอะไรวะเนี่ยเราก็นึกอยู่นะเฮ้ตกลงอะกีดะห์ไม่เคลียร์อะกีดะห์เสียนี่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอะกีดะห์เสียเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วตกลงเราเป็นอะไรถึงร่วมไม่ได้ผมเคยบอกว่าถ้าพระเชิญไปถ้าสมมติหลวงพ่อวัดสามงามเชิญไปผมก็ไปพูดอย่างอิสลามว่าอย่างไรถูกไหมครับนั่นขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าเชิญเรายังบอกว่าไปเลยแล้วนับภาษาอะไรกับมุสลิมที่เชิญเราจะไม่ไปนั้นอยากให้สังคมเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนใหม่ถ้าโต๊ะครูเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนลูกหาบ
เปลี่ยนคนตามครับเปลี่ยนคนที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของคณาจารย์ถูกเนี่ยเราตามผิดเตือนนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามครูเราถูกตามผิดก็ยังตามอัลลิลอัซอบียะตะอัสซุบซึ่งนบีบอกว่าไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีวันนี้เราไม่ดูถูกพี่น้องเลยแม้แต่คนเดียวเพราะมีความชาญฉลาดในการเลือกหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์พอไปเป็นอย่างนี้องค์กรนั้นเป็นอย่างนี้องค์กรนี่พี่น้องมีสิทธิ์เลือกอ๋อไม่อยากฟังตัวครูนั้นอยากฟังตัวครูนี้พี่น้องมีสิทธิ์เลือกอาจารย์มุตฟานี่อายุเท่าไหร่นะเกือบ80หรือยังไม่ทราบนะ77ท่านยังมารอฟานแล้วล่าสุดนี่ไปที่พัทลุงอะไรอีกนี่กำลังมีโปสเตอร์ออกมาอายุ77ควรเลี้ยงหลานได้แล้วในศาสนาเรานะแต่ทำไมยังเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแล้วยังสอนหนังสืออยู่ครูแอร์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ตายไปมุลุกี่10 20ปีแล้วแต่ทำไมผลงานเสียงยังคงมีอยู่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเดินไปที่สันติชนไปถามว่าอยากเจอครูแอร์มาหาครูอาจารย์อิสมินคนที่สันติชนบอกว่าอ๋อครูแอร์เขาเสียไปแล้วแกก็ตกใจเพราะว่าได้ซีดีมาอะไรนะอะไรสนใจเกี่ยวอิสลามเบื้องต้นแกก็ไปฟังแต่อยากมาเจอเจ้าของเสียงแต่เจ้าของเสียงตายไป10กว่าปีแล้วทำไมคนที่มีคุณูปการกับสังคมนี้นะครับเขาเสียชีวิตไปแล้วทำไมผลงานก็ยังเป็นที่ต้องการนี่คือเนียนที่ให้นะครับในทางตรงกันข้ามบางท่านครูบางคนยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีใครเชิญบรรยายยกเว้นอาจารย์มุบารอกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะจริงๆอาจารย์มุบารอกนี่งานเยอะนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่อยู่รอพานฮะไปตอนไหนตอนไหนนะฮะโดนตัดหนึ่งที่แต่ว่าไม่อีกสิบที่ตายสิบนะเราเกิดอีกแสนนั้นเนียดสำคัญที่สุดครับวันนี้มูที่รอพานไม่ได้มาสอนหนังสือเพื่อหาแฟนคลับเพื่อให้คนนู่นคนนี้มาชมไม่ทำหน้าที่ของเราเราทำมาอาสามาทำงานเพื่อส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมนี่คือหน้าที่เราทุกคนที่มาช่วยเรานะครับผมถามว่าผมไปขอท่านจุฬามาเอาโล่มาให้บังฟิดรูดไหมพออ้อศักชัยไหมไม่มีระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับแล้ววันที่พี่น้องเสียชีวิตนั่นแหละพี่น้องจะได้รับรางวัลอันมหาศาลรางวัลอันมหาศาลอยู่ตรงนู้นในอัลลัมบาซักรอความสุขอยู่วันกิยามะได้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลนี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่เราจะอยู่กันอีกไม่นานนะครับนะอาจารย์มาลิกนะยังไงอาจารย์ไปก่อนแล้วกันนะผมดูแลให้นะคุณอาบ้าเดี๋ยวช่วยให้ ตอนนี้รั้วสวยด้วยนะกูโบสแกน่าอยู่นะฮะนะอาจารย์น่าอยู่มากนะฮะกูโบสที่ลำหินนี่น่าอยู่มากสวยใช่เดี๋ยวนี้เราอยู่กันอย่างนี้นะครับนี่เป้าหมายเราจริงๆไม่มีใครนะครับที่จะมาวัดกันว่าใครฝีปากเก่งกว่ายกหลักฐานเก่งกว่าไม่มีครับสุดท้ายนะฮะนบีบอกว่าอานาซาอีมุนบีใบตินฟีรอบดินยันนะไหนๆพูดเรื่องสวรรค์ล่ะนบีบอกว่าฉันเนี่ยรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่ถูกสร้างรอบๆสวรรค์ใครครับลิมันตะรอกามีรอคนที่ละทิ้งการโต้เถียงว่าอิงกุนตะมุฮิกก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามก็ลูซาลามาไม่ต้องเถียงครับอัลลอฮ์บอกเวลาเจอใครมาแซวริมทางมูนาฟิกมุชลิกก็ลูซาลามาสันติสันติวันนี้เราคนถูกก็ตามไม่ต้องเถียงสังคมสูงสังคมได้ประโยชน์แต่เมื่อใดก็ตามนี่นะครับที่เราไปโต้เถียงแม้ว่าเราคนถูกก็ตามสังคมกับมีอะไรเนี่ยกับมีการทะเลาะกันมากขึ้นการเป็นศัตรูกันมากขึ้นกลุ่มแต่ละกลุ่มลูกหาบเชียร์กันยังออกหน้าออกตาโพสต์เฟซบุ๊กเชียร์กันกลุ่มเราแล้วก็ไปทำลายอีกกลุ่มหนึ่งทั้งคู่เป็นมุสลิมแต่เวลายิวฆ่าพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์เงียบเวลามุสลิมของเราถูกด่าถูกอาธรรมอย่างเช่นบังอับดุลลอฮ์ที่เสียชีวิตอย่างอาธรรมเนี่ยเงียบนั่นเนี่ยเราต้องออกหน้าด้วยนะครับแต่เราเงียบโอ้โหแต่ว่าทำมุสลิมด้วยกันแล้วก็ไม่ได้บางคนถึงขนาดว่าฉันจะไม่ละหมาดยะนาซะห์ให้ด้วยซ้ำอะไรอะครับผมมีหะดีษบทหนึ่งนะฮะในช่วงท้ายเนี่ย
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีแบบอย่างของท่านขอโทษนะท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอุมัรเล่าให้ฟังว่ายารอยุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลฟะกอละแล้วกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์กัมอาฟูอานินคอดิมรอซูลฉันเนี่ยจะอภัยให้คนรับใช้ของฉันเนี่ยวันนึงเนี่ยกัมอาฟูอานินคอดิมวันนึงเนี่ยต้องอภัยให้คนรับใช้วันละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีก็นิ่งเงียบเพราะว่ารอวะฮีอยู่นบีไม่ตอบนะรอวะฮีอยู่ซุมมาอาอาดาอะลัยฮินกะลามซอฮาบะห์คนนี้ถามนบีเป็นครั้งที่2รอซูลครับผมเนี่ยจะอภัยให้คนรับใช้เดี๋ยวก่อนคนรับใช้ที่เราจ้างมาตัดหญ้าหน้าบ้านจ้างมาล้างรถจ้างมาทำกับข้าวนะไม่ว่าพี่น้องจะเป็นพม่าหรือใครก็ตามคอดิมเนี่ยเราเป็นเจ้านายเนี่ยต้องอภัยให้กับลูกน้องหรือว่าคนที่เป็นคนรับใช้วันละกี่ครั้งซอฮาบะห์ถาม2ครั้งฟาซอมาตานบีเงียบฟะลัมมากานะฟิซาลิซานบีซอฮาบะห์ถามในครั้งที่3รอซูลครับฉันจะอภัยให้คนรับใช้ของฉันวันละกี่ครั้งกอละนบีบอกว่ากอละฟูอันฮูฟีกุลลิยอมินซะบะอีนะท่านจงรับจงอภัยให้กับคนรับใช้ของท่านวันละนะฟีกุลลิยอมินเนี่ยทุกวันนะวันละซะบะอีนะมะรอ70ครั้งเรานะจ้างเขามานะเงินเรานะแต่นบีสั่งว่าให้เราอภัยคนรับใช้วันละ70ครั้งวันนี้ลูกจ้างมาทำกับเขากับข้าวไม่อร่อยอภัยแล้วนับภาษาอะไรกับพ่อแม่ที่จะไม่อภัยกับลูกนับภาษาอะไรกับครูที่ไม่อภัยกับเด็กนักเรียนนับภาษาอะไรกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่อภัยกันนับภาษาอะไรการอยู่กันเป็นญะมาที่จะไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ขนาดคนรับใช้นะงั้นหัวใจหลักของการทำงานร่วมกันก็คืออภัยอภัยและอภัยครับใครเนี่ยประเสริฐดีหมดบริสุทธิ์หมดมีบาปกันทั้งนั้นนะครับยกเว้นท่านรอซูลกุลุอิบนีอาดัมขอดตออุ่นลูกหลานอาดัมนะผิดหมดหัวคอยรุนขอดตออินอัตวาบูนแต่คนผิดที่ดีผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวผิดแล้วไม่ทำสิ่งผิดนะพี่น้องบางคนให้ตะกะอย่างนี้ขอมาอัฟนะครับเอาความเป็นบ้านๆมายกตัวอย่างนะเขาบอกว่าเวลาสมัยก่อนเขาจะจูงควายไปนาไปอะไรเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันลงหลุมไปแล้วเนี่ยนะเวลามันเดินกลับครั้งขากลับเนี่ยมันไม่ลงละที่เราบอกว่าควายโง่เนี่ยนะแต่ขากลับเนี่ยมันไม่ลงหลุมมันละมันจำแล้วมันไอ้หลุมเนี่ยมันเคยลงไปแล้วขามันเจ็บเขาบอกผู้สันทัดกรณีผู้เลี้ยงควายบอกว่านี่คือนิสัยของควายจะไม่หล่นหลุมที่ตัวเองเคยหล่นมาแต่มนุษย์เราเนี่ยผิดแล้วผิดอีกนบีบอกว่ามุมินเนี่ยงูจะไม่ฉกที่เดียวถึง2ครั้งรูเดียวเนี่ยถึง2ครั้งฉะนั้นมันมีความพอเจ็บและจำผิดแล้วก็แก้ไขมีแค่นี้แหละครับผิดอีกเตาบะนบีบอกคนที่ดีไม่รู้ประชาชาติอื่นผมอ่านหนังสือมาไม่เคยเจอนะมียกเว้นอิสลามที่บอกว่าคนผิดที่ดีคนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์เนี่ยผิดหมดวันนี้มันประหลาดก็คือว่าคนผิดตำหนิคนผิดคนไม่ดีด่าคนไม่ดีด้วยกันก็เราผิดกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าความผิดของเราจะมากจะน้อยนั่นอีกเรื่องนึงแต่เมื่อเราอยู่กันเป็นญะมาอ์มันเตือนกันได้มันบอกกันได้มันสะกิดกันได้เอ้ยเผาๆหน่อยเฮ้ยช้าหน่อยคนที่เร็วก็ช้าลงมาหน่อยไอ้คนที่ช้าก็ดันขึ้นให้เร็วหน่อยมันจะได้เดินไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็อยากให้พวกเรานั้นได้ยืนหยัดแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของเราทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์วันกิยามะห์เราจะได้ยืนต่อหน้าอัลเลาะห์โดยพร้อมเพียงกันเข้าสวรรค์โดยพร้อมเพียงกันและเข้าสวรรค์พร้อมกับคนกลุ่มแรกอามีนนะครับและคนกลุ่มแรกก็คือชั้นสูงสุดที่เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันก็คือชั้นฟิรดาวส์นี่คือสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่และสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่อยากจะเป็นพี่น้องเหนื่อยบนโลกอยู่นี้เหนื่อยไปเลยครับอยากเหนื่อยเหนื่อยเลยนะอินชาอัลลอฮ์วันนู้นนะครับคือวันที่เราพักผ่อนนะเหมือนมุตฟาแกบอกชอบซ้อมตายหลับนานๆเนี่ยซ้อมตายไว้นะเดี๋ยวตายจริงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวลูกหลานนี่เดี๋ยวมูลนิธิดูแลให้นะฮะ
ไว้แค่นี้ครับวะบิลฮิตอฟิกมันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีคำถามนะครับนะครับมีมีมีคำถามไหมครับมีมีครับอาจารย์มีนะครับเดี๋ยวก่อนคำถามขอสรุปนิดนึงนะครับได้เลยครับอาจารย์ก็มีพี่น้องของเรานะครับที่ร่วมจัดรายการกับเรานะครับก็มีคนแรกนะครับผมยังไม่ได้อ่านนะครับบางดิงนะจนะนะครับบริจาคมา300นะครับท่านผอ.นะครับสันมานสันมานฮะเขาบริจาคมา100อีก2ผอ.นะครับนะครับนึกว่ามีไม่มีผอ.ที่3ผอ.มี2นะครับแล้วก็บางอาดีฟนะครับอาดีฟเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้สำลีนะครับเขาก็ติดค้างมาเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาเมื่อเช้านี้นะครับเขาก็โอนให้แล้วนะ 1,000 บาทนะครับก็โอนแล้วครับยาซากุมุลลอฮ์ค่อยยาซานะครับนะครับในการที่ท่านพี่น้องนั้นได้มีส่วนร่วมกับพวกเรานะครับก็ทำสรุปนะฮะว่าการทำคุณงามความดีที่เราจะทำงานจะมาได้เราต้องปรับนะมุมมองความคิดของเราประการแรกเราต้องรักทุกคนนะครับเมื่อรักทุกคนแล้วนะครับเราก็ต้องให้อภัยในความผิดพลาดของพี่น้องเราทุกคนนะครับอาจารย์มุบารอกนั้นถึงแม้เมื่อกี้นี้กระซิบถามนะบอกว่าถึงแม้ว่าที่อื่นเขาไม่เชิญนะแต่ที่หนึ่งเขาเชิญประจำนะครับอาจารย์มบารอกจะติดคุกเดือนละหนึ่งครั้ง ไปในคุกเดือนละหนึ่งครั้งนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไปบรรยายนะฮะที่ทราบมาเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็จะไปติดคุกมินใช่ไหมฮะไปติดคุกสาวๆ ที่มินบุรีไปทำงานนะครับอันนี้ไปทำงานในเรื่องไม่ได้ติดคุกด้วยความผิดนะครับแต่ว่าไปให้กำลังใจนะครับในพี่น้องของเราที่เกิดความพลาดพังไปนะครับพลาดพังไปก็ไปนาซีฮัตไปเตือนนะครับอันนี้ก็ท่านก็ยืนหยัดในทำงานนะครับแล้วสิ่งที่เราทำงานได้ดีที่สุดนะครับนะอาจารย์มริดบอกว่าไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องไปอะไรเขากว่าอะไรต่างๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบทสรุปอยู่ในองค์การนะครับมันอัสนะเก้าลัมมิมัดไดรอลลอฮ์วะอามิลาซอลิฮาวะกอและอินนันอิมานันมุสลิมินสิ่งที่เรียกร้องเชิญชวนต่อไปสู่พระองค์ตาลาที่ดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์จนกระทั่งผู้คนบอกว่าทำไมอาจารย์มุบารอกเป็นคนดีอย่างนี้ทำไมอาจารย์มูริดเป็นคนดีอย่างนี้อาจารย์มุบารอกก็จะตอบว่าเพราะอาจารย์มุบารอกนั้นเป็นมุสลิมครับอาจารย์มูริดเป็นมุสลิมนะครับถ้าพวกเราทุกๆคนนะครับเราทำความดีนำหน้านะฮะไม่ใช่เอาปากตำหนิคนอื่นนำหน้านะเอาความดีนำหน้าแล้วเขาถามนะยีรอนก็ถามเพื่อนบ้านก็ถามเพื่อนๆก็ถามว่าทำไมคุณจึงเป็นคนดีอย่างนี้ให้เราตอบว่าก็เราเป็นมุสลิมไงนะครับนี่แหละคือจะเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมของเราและพี่น้องของเราที่มีความเชื่อต่างนะครับเขาก็จะเข้าใจเราว่าเราอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความร่มเย็นนะครับมีแต่ความสุขเหมือนกับที่นี่ฮะรับทานมีแต่ความสุขนะครับก็คงจะสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้คงเป็นต้องคำถามนะครับเชิญครับคำถามจากทางบ้านนะฮะอาจารย์นะฮะผมได้ลูกชายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไม่ออกคือยังไม่คลอด นะฮะถามไว้ก่อนคือเขาตื่นเต้นนะ1ทำคิตานถ้าทำตอนแรกเกิดเหมาะสมไหมครับหรือสมควรทำตอนไหนคิตานเนี่ยภาษาหนังสือนะแสดงว่าผู้ถามก็มีความรู้พวกเราจะเรียกว่าเข้าสุนัตครับคือการทำคิตานเนี่ยทำได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับอุลามาบอกว่าแรกเกิดจนกระทั่งถึงอาเกนบาเล็กทีนี้เกินจากอาเกนบาเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องทำถ้าเกิดเผลอหรือลืมนะฉะนั้นถามว่าช่วงของแรกเกิดทำได้ไม่ทำได้สมควรไหมเด็กอาหรับเขาก็ทำหมดแล้วครับเกิดมาเขาก็ทำหมดเลยฮะครับใช่แต่บ้านเราเนี่ยมักจะพ่วงในความเป็นเราก็มียามะอาเยอะนะคือจะมีการกินบุญบ่อยคือเราต้องมีคิตาแล้วก็กินบุญไงนะอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่นะครับฉะนั้นถามว่าได้ไหมได้นะไม่มีปัญหาเลยนะครับทำได้ครับเมื่อเด็กแรกเกิดผมเป็นพ่อต้องทำไงบ้างครับเมื่อได้เจอหน้าลูกครั้งแรกนั้นผมต้องต่อเลยนะครับเจอหน้าลูกครั้งแรกก็ยิ้มนะครับ แล้วมีดูอานะครับมีดูอาให้เราขอกับเด็กอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามะติมินกุลลิชัยฏอนินวะฮามะติมินกุลลิไอนินลามะติในหนังสือดูอาที่นบีอ่านนะไม่รู้ของใครดีๆเนี่ยไปซื้ออ่านนะฮะจะมีดูอาบทร้าน8บรรทัดมีไม่8บรรทัดนี่ก็จะเงาๆหน่อยนะฮะตอนนี้ร้านกาเฟ่นี่กาแฟรับทานนี่มีนะครับ1เวลาได้ลูกเนี่ยให้ขอดูอาบทนี้นะครับขอให้พ้นจากชัยฏอนทั้งหมด
ขอให้สัตว์มีพิษต่างๆให้ออกจากไปจากลูกของเราและก็ขอให้สายตาอิจฉาริษยากับลูกของเราเนี่ยหรือว่าสายตาที่มีอะไรนะสะเฮ็ดนะครับอันเนี้ยนะครับเอาขอออกไปประการต่อมานับวันคลอดด้วยนะครับครบ7วันก็ให้โกนศีรษะเด็กตั้งชื่อนะครับแล้วก็เชือดแพะทำอังกิโกผู้ชายเนี่ย2ตัวผู้หญิง1ตัวแต่ถ้าหากว่าไม่มีสตังค์ผู้ชายตัวหนึ่งก็ได้นะครับนะทำแค่3อย่างนะครับโกนศีรษะนะโกนศีรษะตั้งชื่อแล้วก็ทำอังกิโกนะครับนับวันคลอดนับยังไงสมมุติว่าวันเนี้ยวันนี้วันอาทิตย์นะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์สมมุติว่าเด็กของเราคลอดวันอาทิตย์วันเสาร์ทำอังกิโกถ้ามักริบ2ทุ่มของวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำอังกิโกวันอาทิตย์ครับผมแล้วมีอาซานกับอีกอมาไหมครับอาจารย์ข้างหูอาซานกับอีกอมาในทัศนะผมเนี่ยผมยึดในทัศนะของเชคบินบาสนะครับที่บอกว่าการอาซานกับการอีกอมาให้กับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นหะดีษดออีฟนะครับแต่ก็ยังมีอุลามาบางคนที่อนุโลมให้ทำแต่ถ้าถามผมนะผมถือว่าไม่ต้องทำเพราะว่าหะดีษบทนี้มันดออีฟนะครับแต่ใครประสงค์จะทำไม่ว่านะเพราะว่าก็มีบรรดาอุลามาเขาให้ติ่งอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อต้องอิงการ์ดอะไรหรือเปล่านะว่านี่ผมกำลังจะถามเลยตรงนี้กำลังจะถามเนี่ยผมชอบเวลาอุลามาเขาให้เหตุผลเนี่ยนะแล้วเขาจะมีมุมแบบนี้คือจริงๆแล้วมันมีความว่าประเสริฐกว่าดีกว่ามันไม่ใช่ประเสริฐกว่าแล้วก็ผิดเลยไม่ใช่มีพี่น้องถามผมว่าอาจารย์เด็กนะอยู่ในตู้อบเขาเรียกตู้อบใช่ไหมตู้ไมโครเวฟไม่ใช่ไมโครเวฟนะตู้อบธรรมดาเนี่ยนะถามว่าออกมาวันที่20ทำอากิโกวันไหนออกมาเมื่อไหร่ทำได้เลยครับหลังจากวันที่7คือวันที่7ได้ซุนนะห์ผลบุญซุนนะห์นบีแต่หลังจากนั้นทำวันไหนก็ได้อิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยเป็นมัซฮับเดียวนะครับที่บอกว่าการทำอากิโกเป็นวาญิบอายุ20ยังให้ทำเลยของอบูฮานีฟาเนี่ยนะเพราะว่านำไปอ้างฮะดีษที่นบีบอกไว้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยรอฮีนะถูกประกันด้วยกับอากิโกติฮีด้วยกับอากิโกของเขาอบูฮานิฟาก็เลยยึดหะดีษบทนี้แต่ว่าอีก3มัซฮับบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะน้ำหนักมากที่สุดคือซุนนะห์มุอักกะดะนะครับมีคำถามอีกไหมมีพี่น้องท่านไหนถามก็อ่ะผมดูยันตีหนึ่งเลยนะครับครับเราถามว่า ตอนที่แบบสมัยของท่านนบีครับถ้าเกิดว่ามันมีไหมครับที่แบบซอฮาบะห์ทำให้นบีไม่พอใจแล้วแบบนบีไม่โกรธไม่คุยอะไรเงี้ยแล้วนบีทำยังไงบ้างครับครับอันนี้ให้อาจารย์อ๋อเหรอนบีเนี่ยนะครับความไม่พอใจของท่านนบีอยู่ที่สิ่งเดียวเลยคือใบหน้าพอใบหน้านบีเปลี่ยนสีเนี่ยจำได้นะครับมีซอฮาบียะห์เผ่ามักซูมียะห์ก็ปรากฏว่าไปขโมยอุซามะห์ก็มาเป็นตัวแทนบอกนบีครับเขาอยู่ในเผ่าที่ดีแต่ว่านางเผลอไปทำขโมยตัดมือนางขอยกเลิกไม่ให้ตัดมือได้ไหมนบีหน้าแดงเลยครับนบีบอกว่าท่านจะให้ฉันเปลี่ยนฮุกมศาสนาของอัลลอฮ์หนึ่งจากฮุกมต่างๆกันนั่นหรือฉะนั้นประเด็นแรกคือเวลานบีโกรธเนี่ยนบีจะออกที่สีหน้าแต่ที่สำคัญที่สุดคือนบีจะไม่ตำหนิด้วยกับภาษาจะไม่ด่าด้วยภาษานะโกรธไม่คุยมีนะครับเช่นผมจำไม่ผิดอบูลุลุปะที่ฆ่าฮัมซะห์น่ะใครใช่มั้ยอบูลุลุปะมันที่ไม่ใช่ที่ฆ่าท่านฮัมซะห์ครับวาชีใช่มั้ยวาชีอบูลุลุนี่ท่านอุมัรกับนางฮิดดอนจ้างมาคอยฆ่าแล้วกินตับด้วยนะกินตับท่านฮัมซะห์ด้วยความแค้นมากนะฮิดดอนนี่แค้นมากพอวันนี้คนที่ฆ่าฮัมซะห์เนี่ยซึ่งเป็นลุงของท่านนบีรักมากนะครับนบีรักมากปรากฏว่าคนที่ฆ่าท่านฮัมซะห์มารับอิสลามนบีบอกว่าฉันไม่อยากมองหน้าท่านเลยทุกครั้งที่มองก็นึกถึงท่านฮัมซะห์แต่นบีเนี่ยโกรธแบบนี้นะแต่นบีไม่ได้ตำหนิที่จะด่าไม่มีเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่อยากคุยกับเขาเนื่องจากว่านึกถึงท่านฮัมซะห์เพราะท่านนี้เนี่ยฆ่าลุงของท่านคือท่านฮัมซะห์แต่กระนั้นก็ตามนบีก็ยังไม่ตำหนิอยู่ดีเพียงแสดงออกหรือบอกว่าสิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงไม่พอใจอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ
ภรรยาทำอาหารมานบีชอบอิชตะฮาฮูนบีก็ทานนบีรังเกียจนบีก็ไม่กินนะนบีชอบนะนบีก็อักลากก็กินนบีไม่ชอบนบีก็ไม่กินแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นบีไม่ชอบเนี่ยนบีก็แสดงออกมาโดยให้ภรรยาเนี่ยสังเกตเองส่วนนบีเนี่ยนะครับจะโกรธใครจนกระทั่งเสียชีวิตนี่ไม่เคยปรากฏนะผมไม่พบเองนะครับแล้วในชีวิตของท่านนบีในสงครามพี่น้องรู้ไหมนบีเคยฆ่าคนไหมคนเดียวเองนะผมจำชื่อไม่ได้นะมีคนเดียวเองที่นบีฆ่าในสนามรบถ้าภาษาบ้านเราไอ้คนเนี้ยโคตรซวยเลยนะพี่คนเดียวเองเลยเห็นไหมทั้งที่ในอุฮุดเนี่ยนบีเสียฟันไปสองซี่นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีเนี่ยรอดมาเป็นความเมตตาดีขอบใจที่ถามเรื่องนี้นะครับว่าให้เห็นนะครับว่านบีไม่ได้โกรธเกลียดใครจนกระทั่งว่าโอ้โหตายกันไปข้างหนึ่งไม่ให้อภัยไม่มีเพราะนบีเป็นคนที่อภัยให้มากกว่าคนอื่นทำร้ายนบีเลือดออกจนกระทั่งเลือดเปื้อนเขาเนี่ยชาวตออิฟมาเลกาที่ดูแลภูเขาบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิฉันจะเอาภูเขาเนี่ยเป็นหนีบเลยชาวเมืองตออิฟนบีขอไงอัลลอฮุมะฟิรละฮุมอัลลอฮุมะลิกาวมีอัลลอฮุมะฟิรละฮุมลิกาวมีนะก่อนโอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของฉันฟะฮุมลายะละมูลเพราะพวกเขาไม่รู้ครับถ้ารู้คงไม่ทำนี่เป็นตัวอย่างที่นบีให้อภัยนั้นวิถีนบีคือวิถีให้อภัยโกรธได้ไหมอิสลามเนี่ยโกรธได้นะจริงๆแล้วไม่เกิน3วันนะครับแต่โกรธแล้วไม่สังฆกรรมร่วมนี้ไม่มีเพราะนบีห้ามแตกแยกโกรธกันได้แต่ไม่เกิน3วันนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบนิสัยเขาอะไรเขาไม่เป็นไรไว้ในใจเจอเขาก็ให้สลามพูดคุยแต่เราก็ไว้ในใจนะอยากร่วมงานไหมกับคนแบบนี้เอาเปรียบคนอื่นนู่นนั่นนี่นั่นไม่อยากร่วมงานแต่เวลาเจอก็ให้สลามแค่นั้นนะครับเนี่ยอิสลามเนี่ยสอนอย่างนี้แต่ว่าให้แตกแยกให้อะไรเนี่ยอันนี้ลำบากเราถึงมีบอกว่ามีเพื่อนซีใช่ไหมที่คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมเราก็ยังมีเพื่อนซีมันมีเพื่อนใกล้เพื่อนไกลอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะนะเข้าใจนะครับเดี๋ยวซาก็รอครับครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพื่อเป็นการเสริมอาจารย์มริดนะครับคือมีซอฮาบะห์อยู่3ท่านที่ท่านไม่พูดด้วยแต่มันก็เป็นวาฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะเตือนผู้คนนั้นให้มีการจริงกับท่านรอซูลไม่ได้โกหกกับท่านรอซูลคือสงครามครั้งสุดท้ายที่ท่านรอซูลนั้นไปที่ตะบุกนะฮะไปเมืองสงครามที่ไปกับทางครั้งสุดท้ายที่ขึ้นไปในทางเหนือสู้กับอาณาจักรไปเซนทายมีซอฮาบะห์ที่ไม่ได้ไปร่วมสงครามอยู่3คนนะอยู่ในอัลกุรอานด้วยนะกลับมาท่านนบีลงโทษด้วยกับการที่ไม่พูดด้วยถึง40วันเต็มๆนะครับอันนั้นเป็นการทดสอบแต่มันไม่ได้เกิดมาจากความเกลียดชังของท่านรอซูลแต่มันเป็นเรื่องบทบัญญัติเป็นการลงโทษเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลนั้นรังเกียจซอฮาบะห์แต่มันเรื่องของการลงโทษแล้วก็อัลกุรอานก็ลงมาให้ความบริสุทธิ์กับซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านนี้นะครับอันนี้ก็ขอให้ความใจน่าจะเกี่ยวโยงกันใช่ไหมฮะที่ว่าท่านนบีไม่เคยพูดอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องราวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ให้รับทราบที่อาจารย์มริดได้ตอบไว้เนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตอนนี้ผมก็เติมเต็มในส่วนนี้นะครับอาจารย์ครับมีคนเข้าไลน์มาเมื่อเช้านี้มีพี่น้องของเราสอบถามมาว่าเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแต่เขาไม่ได้ทำเขาเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแต่เขาเป็นพิการทางร่างกายแล้วเขาเสียชีวิตแต่เขาไม่เคยทำกิตาร์เวลาอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำให้กับศพของเขาเนี่ยยานาซาเนี่ยต้องตะยัมมุมไงครับหรือยังไงครับโอ้โหอันนี้คำถามดีนะและคำถามเพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับประเด็นแรกการทำกิตาร์ฮุกมเป็นอะไรครับการเข้าสุนัตเนี่ยฮุกมเป็นอะไรก่อนสำหรับผู้ชายเป็นฮุกมวาญิบนะครับสำหรับผู้หญิงเป็นซุนนะนั้นผู้ชายเนี่ยเป็นวาญิบที่ต้องทำไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะมีความผิด
แต่เนื่องจากว่าผู้ที่เสียชีวิตท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สมประกอบใช่ไหมพิการนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตอันนี้นะครับถือว่าเป็นที่อนุโลมอุลามาได้อธิบายกรณีหนึ่งก็คือว่ามีคนหนึ่งอายุ 70-80 แล้วเข้าอิสลามปรากฏว่าเขาจะไปทำคีตันหมอบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วฮะมันจะอะไรหลายอย่างด้วยแล้วตัวเองก็เป็นโรคหลายโรคเบาหวานทำแล้วเนี่ยมันจะอาจจะมีผลอะไรต่อเนื่องกับร่างกายเขาก็เลยมาถามท่านครูท่านครูบอกว่าดอรูรอท่านเนี่ยยกเว้นไม่ต้องทำโหแปดสิบกว่าแล้วนะครับทีนี้พอทำแล้วมันก็จะเป็นผลอย่างอื่นตรงเนี้ยสำหรับบุคคลเนี่ยไม่ทำคิตาเนี่ยถือว่าอนุโลมเพราะดอรูรออัดอรูรอตัวฮีซุนมาซูรอเรื่องของความจำเป็นมันไปยกเลิกข้อห้ามนะครับฉะนั้นกรณีที่อาจารย์มลิกถามเนี่ยผู้ตายคนนี้ไม่ต้องทำตะยำไม่ต้องคิตันเนี่ยถือว่าอภัยให้ไม่มีความผิดประการต่อมาเมื่อเขาไม่ได้ทำคิตันเราอาบน้ำเวลาตายแล้วก็ทำสี่ประการอาบน้ำกระฝันนมาดและก็ฝังส่วนที่ขณะที่อาบน้ำมายิดเขาไม่ได้ทำคิตันเราก็เลยไปทำตะยำมุมแทนการทำคิตันอันนี้ไม่มีในสารระบบฟิกนะครับอาบน้ำมายิดอย่างเดียวซ้อใช้ได้ส่วนเรื่องฮุกกลมการทำคิตันเรื่องอีกฮุกกลมหนึ่งซึ่งศาสนาอนุญาตอนุโลมเฉพาะมายิดนี้เพราะเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นคนพิการว่าง่ายๆนะอันนี้ถือว่าสบายใจได้นะครับส่วนไปตะยัมมุมไปแล้วสำหรับคนตายไม่ผิดนะครับคนตายก็นอนให้สบายไม่ผิด นะฮะแต่ตายไม่ได้ แต่คนเป็นน่ะถ้าไม่รู้จริงๆนะไปทำนะครับนบีบอกว่ารูฟิอาอุมมาตีนะครับอาลาอุมมาตีนบีเนี่ยจะยกปากกานะฮะเอาความผิดออกอยู่บุคคล3ประเภท1ก็คือคอตอความผิดที่ไม่ได้เจตนาคือความผิดที่ตัวเองไม่เจตนานะครับนะครับอันเนี้ยอัลลอฮ์นี่ไม่บันทึกนะครับแล้วถ้าทํา2อย่างเนี่ยอาบน้ำด้วยตะยัมมุมไม่ได้ครับการตะยัมมุมเนี่ยหมายความว่าการแทนอาบน้ำละหมาดการตะยัมมุมแทนอาบน้ำยกหะดัสมีนะสมัยนบีหนาวจัดอาบน้ำไม่ได้ต้องตะยำมุมฉะนั้นต้องดูก่อนว่าฮุกกลมการตะยำมุมคือมาแทนน้ำละหมาดการตะยำมุมมาแทนอาบน้ำยะนาซะการตะยำมุมมาแทนอาบน้ำยกฮะดัสฉะนั้นถ้ามายิดใดใช้น้ำราดไม่ได้อาบไม่ได้เช่นเป็นโรคเอดส์ตายหรือเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะแพร่ขยายไปทั่วเนี่ยให้ตะยำมุมให้กับมายิดแค่นั้นส่วนถ้าอาบน้ำแล้วไม่มีฮุกกลมทำตะยัมมุมให้นะครับถ้าตะยัมมุมด้วยกับเหตุผลว่าโดนน้ำไม่ได้ก็จบแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำให้อีกต่างหากนะครับหรือถ้าโดนน้ำได้แต่ไม่สามารถที่จะอาบน้ำในระยะเวลาที่นานอุลามาบอกว่าให้การทำอาบน้ำมายิดเนี่ยวายิบก็คือน้ำทั่วร่างกายก็เอาน้ำราดให้ทั่วร่างกายแล้วก็รีบห่อรีบกระฝันน้ำมันแล้วก็ฝังไม่ต้องตะยำมุมเนาะนะถ้าทำตะยำมุมก็ไม่ต้องอาบน้ำไมยิดแต่การอาบน้ำไมยิดเนี่ยอาบไม่ได้ถึงตะยำมุมนะครับทีนี้เราไปอาบน้ำได้ก็ต้องอาบน้ำไม่ต้องตะยำมุมให้ฉะนั้นตรงนี้ไม่มีมัซฮับไหนเนี่ยมาบอกแบบนี้เลยนะครับเมื่อใช้น้ำได้แล้วใช้ตะยำมุมด้วยเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับครับผมมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็สมควรกับเวลาแล้วครับเพราะว่าได้ช่วงเวลาเข้าเวลาละหมาดดูรีแล้วนะครับผมก็ขอจบในเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาเพียงเท่านี้นะครับด้วยดากับดากาฟาร้อนนะครับซุบฮานะกอมมอลาอิลาฮิลลาอัสตัฆฟิรุตุบิอะไรครับผม